ค่ะก่อนที่เราจะฟังรับฟังการบรรยายสัมมนาในวันนี้นะคะดิฉันขอกล่าวประวัติของท่านอาจารย์โดยสังเขปให้ทุกท่านได้ทราบกันก่อนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ตุลมณีวัฒนาเป็นวุฒิวิศวกรในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศและระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ในอาคารและโรงงานต่างๆมากว่า30ปีค่ะท่านเคยดำรงตำแหน่งอาทิเช่นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยกรรมการบริหาร Ashley Thailand Chapter และที่ปรึกษาของสมาคมเครื่องทำความเย็นไทยนอกจากนั้นแล้วนะคะในปี2560ที่ผ่านมาค่ะท่านยังได้รับเลือกจากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยให้เป็นวิศวกรปรับอากาศดีเด่นประจำปี2560อีกด้วยค่ะณโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ตุลมณีวัฒนาขึ้นมาให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เนี่ยสโคปเนี่ยนะจะโฟกัสลงไปที่เรื่องว่าระบบปรับอากาศเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งเราควรที่จะปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อที่จะเอามาสู้กับโควิดนะครับครับแต่ว่าไอ้เรื่องเอามาสู้กับโควิดเนี่ยต้องเรียนนิดนึงสำหรับทุกท่านเลยก็คือว่าไอ้สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางอากาศทางแอร์บอลนะครับอันนี้ไอ้โควิดเนี่ยมันติดได้ด้วยโหมดของการติดก็คือว่ามันติดได้ด้วยวิธีอะไรบ้างเนี่ยนะครับมันก็ติดได้ด้วยการสัมผัสอย่างเงี้ยยกตัวอย่างใช่ไหมครับซึ่งก็จะผมจะไม่ได้ลงไปที่อะไรตรงนั้นนะครับผมไม่คงไม่นั่นเพราะว่าถ้าติดด้วยสัมผัสก็ห้ามสัมผัสนะห้ามสัมผัสทุกอย่างต้องเป็นtouchless นะ touchless ทุกอย่างต้อง touchless อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนอีกโหมดนึงก็พวกไอ้ droplet เม็ดโตๆระยะสั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องมีคอกมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องมีฉากกั้นนะฉากกั้นห้ามอยู่ใกล้ๆกันห้ามอยู่ใกล้ๆกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมก็จะเกี่ยวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าที่ผมจะคุยวันนี้จะเป็นเรื่องทางอากาศแล้วก็คุณไพโรจน์บอกว่าถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะให้พูดเรื่องคอนเซ็ปต์ของห้องแยกโลกเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงซึ่งว่าเดี๋ยวเราดูแต่ผมก็เตรียมสไลด์มาให้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับโอเคเรามีสไลด์กันอยู่นะครับก็ตามนี้นะครับนะก็ในส่วนแรกมันจะจบที่ตรงนี้นะครับส่วนเรื่องห้องแยกโลกเนี่ยจะมีต่อมาแต่ว่าตรงเนี้ยก็คงจะ briefly นะครับจะอาจจะพูดสำคัญในส่วนของคอนเซ็ปต์สำคัญนะครับนะไอ้ที่ผมจะพูดทั้งหมดเนี่ยนะในเชิงสารบัญมันเนี่ยนะครับก็คือว่าหนึ่งเนี่ยในส่วนแรกผมจะพูดภาพใหญ่ก่อนนะฮะภาพใหญ่ในส่วนเนี้ยนะฮะสัก 4-5 สไลด์ภาพใหญ่อันนี้อีกเรื่องนึงที่เป็นพื้นฐานที่ต้องเคลียร์นิดนึงก็คือเรื่องคำว่าแอโรโซลกับดรอปเลตนิวเคลียร์ไอนะฮะแอโรโซลกับดรอปเลตนิวเคลียร์ไออันนี้ต้องมีความเข้าใจตรงกันนะครับเสร็จแล้วก็มันมีเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานเรื่องฟิลเตอร์เพราะว่าฟิลเทรชันนี่เป็นกลไกสำคัญฟิลเทรชันนี่เป็นกลไกสำคัญในการที่จะทำไดลูชันในลักษณะที่ประหยัดที่สุดนะครับฟิลเตอร์เมิร์ฟวันนี้ต้องคุยกันนะครับลึกซึ้งแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็คือมันมีคำว่าแอร์เชนเนี่ยซึ่งบางท่านก็รู้กระจ่างแล้วบางท่านก็ยังไม่เคลียร์นะก็คือว่าผมจะขอเคลียร์คำว่าแอร์เชนนิดนึงนะครับพอเคลียร์คำว่าเรื่องเกี่ยวกับแอร์เชนให้เคลียร์นะฮะแล้วก็ผมก็จะลงมาถึงสาระสำคัญของมาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐาน Ashley 170นะครับที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะฮะอันนี้ทำไมเราจะมาคุยเรื่องมาตรฐานโรงพยาบาลเพราะว่าอย่างนี้โรงพยาบาลคืออาคารแต่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นอาคารที่อะไรโรงพยาบาลเป็นอาคารที่มีเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นระบบปรับอากาศในโรงพยาบาลเนี่ยโดยพื้นฐานนะครับเป็นระบบปรับอากาศที่เขาต้องจัดการกับเชื้อโรคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมตอบคำถาม
ทางสำนักม่านง่ายๆนะฮะหรืออาคารทั่วๆไปง่ายๆว่าเราจะต่อสู้กับโควิดยังไงเนี่ยนะนี่จะตอบสั้นๆที่สุดเลยเนี่ยนะก็คือว่าอย่างน้อยเราจะต้องทำให้ระบบปรับอากาศของเราเนี่ยมันได้มาตรฐานของระบบปรับอากาศของโรงพยาบาลเป็นพื้นฐานก่อนเสร็จแล้วเราต้องอัปเกรดตรงนั้นอีกขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเราต้องอัปเกรดขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยระบบปรับอากาศเนี่ยตามมาตรฐานเขาจะออกแบบไว้ให้ต่อสู้กับเชื้อโรคที่ทั่วไปตอนนี้ไอ้โควิดเนี่ยมันแรงกว่าเชื้อโรคที่ระบาดทั่วๆไปนะครับมันแรงกว่าไข้หวัดใหญ่นะครับพูดง่ายๆนี่ก็โรงพยาบาลอาจจะออกมาตรฐานโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเอาไว้ต่อสู้กับไข้หวัดใหญ่สมมตินะเดี๋ยวพูดอย่างนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำเราอัปเกรดอาคารทั่วไปให้ขึ้นไปสู่มาตรฐานโรงพยาบาลเราก็จะแค่ต่อสู้กับไข้หวัดได้ดีขึ้นนี่มันยังไม่พอสำหรับโควิดเนี่ยเราจะต้องอัปเกรดระบบปรับอากาศนี่ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งให้เหนือจากมาตรฐานโรงพยาบาลปกตินะครับถึงจะต่อสู้กับโควิดได้ดีแต่ว่าเราจะทำอย่างไรที่เราไม่เสียสตังค์เยอะนะครับแล้วก็มีสมเหตุสมผลนะครับสรุปตรงนี้นิดนึงก็คือว่าคำตอบง่ายๆนะฮะก็คือว่าเราจะออกแบบอาคารทั่วๆไปเนี่ยให้สู้กับโควิดได้ไงคำตอบก็คือว่านะอัปเกรดให้เหมือนกับมาตรฐานโรงพยาบาลชั้นหนึ่งก่อนเสร็จแล้วก็อัปเกรดอีกทีนึงให้สู้กับโควิดโดยใช้หลักๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีการฟิลเทรชันเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดนะครับนะพอจะเห็นภาพนะคำตอบก็ง่ายๆประมาณนี้แต่ทำยากนะครับเพราะว่าปกติการออกแบบระบบระบายอากาศให้ถึงขั้นมาตรฐานโรงพยาบาลมันก็ยากอยู่แล้วนะครับนะฮะมันจะต้องมีการระบายอากาศที่ดีมันจะต้องมีการกรองที่ดีอันนี้คือหลักหยาบๆของระบบมาตรฐานโรงพยาบาลนี่คือมีการระบายอากาศด้วยfresh อากาศภายนอกที่ดีมีการกรองที่ดีแต่ถ้าจะมาสู้กับโควิดเนี่ยนะมันต้องเพิ่มการกรองที่ยิ่งกว่าดีเข้าไปอีกนะครับยิ่งกว่าดีแต่ว่ามันก็ต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นผสมนะครับนะโอเคไอ้ส่วนที่มันจะอัปเกรดไปจากมาตรฐานโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะต้องมาแอพพลายในทำนองประยุกต์ของเวลไลลี่อีควอชันเพื่อจะมาเอามาต่อสู้นะกับปัญหาโควิดนะครับซึ่งถ้าเราทำไปในลักษณะที่ไม่สมควรเนี่ยเกินควรเนี่ยพอหมดถ้าโควิดมันจากเราไปเนี่ยเราก็จะโอเวอร์ดีไซน์นะครับแต่ก็จริงๆก็มีผลดีหลายประการอยู่นะครับนะเดี๋ยวลองดูแต่เพราะว่าผมคิดว่าเราทำมาตรฐานขึ้นไประดับโรงพยาบาลก็ยากอยู่แล้วยากมากอยู่แล้วนะครับนะก็ขออนุญาตพาดูสไลด์กันนะครับก่อนอื่นดูภาพรวมนิดหนึ่งก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรไอ้ภาพนี้นี่ก็เรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยนะมันจะอยู่ในประเด็น engineering control ของพีระมิดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพีระมิดของการ control ซึ่งว่าผมคงไม่ได้พูดอะไรมากมายเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยนะครับก็คือว่าโควิดมันไม่มาจากมันไม่ได้กันได้ด้วย engineering control อย่างเดียวนะครับไม่ใช่เรื่อง ventilation อย่างเดียวไม่ใช่ physical barrier อย่างเดียวนะครับทางสำนักม่านและอาคารทุกอาคารเนี่ยจะต้องอันนี้ข้อนี้สำคัญเนี่ยนะต้องมี administrative control นะครับนะฮะเช่นจะ work from home หรือว่าจะสลับ schedule หรือจะอะไร hygiene อะไรหรือว่าจะเปลี่ยนจัดรูททางเดินใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะครับนะส่วนอันเนี้ยเราคงทำไม่ได้นะคือ social isolation completely นี่ก็คือ completely lockdown จริงๆทุกคนอยู่ในบ้านห้ามออกต้องมีคนเอาข้าวมาส่งที่บ้านนะครับจะไม่รู้จะติดเขาที่จะข้าวมาส่งหรือนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็มาสก์หรืออะไรพวกนี้นะนี่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็อันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงอย่าไปใส่อะไรที่มัน
เอาแต่สวยงามต้องให้มันกรองเชื้อโรคได้ดีด้วยให้มันกรองเชื้อโรคได้ดีด้วยใช้มาสก์ที่มันมีคุณภาพหน่อยได้คุณภาพในที่นี้หมายถึงคุณภาพในการกรองเชื้อโรคนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยนะผมจะมีสไลด์อยู่อันหนึ่งที่จะทำให้เห็นภาพเลยว่าถ้ามาสก์มี efficiency 20% 40% 60% 80% 95% อะไรเงี้ยจะช่วยยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็คืออันนี้นะโดยสรุปเนี่ยนะก็คือว่าโควิดมันติดได้ด้วยหลายวิธีติดได้เลยเพราะนั้นเนี่ยมาตรการในการนำมาสู้โควิดไม่ใช่ที่เฉพาะที่ผมจะพูดคือผมจะเน้นไปที่เรื่อง ventilation นะครับอันนี้เป็นแนวคิดหลักสำหรับทุกคนนะครับอย่างนี้ก่อนเลยก็คือว่าเห็นก้อน3ก้อนนี้ไหมก้อน3ก้อนนี้นะครับก้อน3ก้อนนี้นะครับนะก้อน3ก้อนนี้ก็คืออะไรฮะคือโหมดคือวิธีที่โควิดจะติดเราโควิดจะมาติดเราจะติดโควิดอ่ะด้วย3ทางหลักๆเนี่ยคือทางสัมผัสติดเชื้อสัมผัสโดนละอองฝอยใช่มั้ยโดนละอองฝอยแล้วก็สูดหายใจเอาเชื้อเข้าไปสูดหายใจเอาเชื้อเข้าไปนะครับโหมดสัมผัสเนี่ยก็คือสถาบันหรืออาคารต่างๆเนี่ยต้องไปทำทุกอย่างให้มันเป็นไม่มีการสัมผัสนะซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันมันทำได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าตรงนี้จะจัดการเข้าออกประตูหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยต้องปราศจากการสัมผัสถ้าสกรีนนิ่งได้ดีเนี่ยก็ไม่ต้องมาคุยกัน3เรื่องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการเรื่องโควิดมันไม่ได้จบที่ผมนะครับมันอยู่ที่ภาพรวมนะครับอยู่ที่ภาพรวมตอนนี้เราลงมาที่ทางอากาศมันขึ้นอยู่กับปัจจัย5ประการปัจจัย5ประการขอให้จำไว้เลยทางอากาศ1 2 3 45ประการนะครับแล้วเอา1 2 3 4ตั้งหารด้วย5ได้เป็นความเสี่ยงที่จะติดโควิดโอเคมั้ยครับ1นี่ก็คือความแรงของเชื้อนะความที่มันติดง่ายอ่ะ infectious dose ของเชื้อนะเวลาที่เราอยู่อาศัยถ้าเราอยู่ในห้องนั้นนานเราจะติดหายใจแรงไหมนี่พวกเราคงขำๆว่าโดนใส่มาทำไมนะมันเป็นอยู่ในสมการอ่ะคืออย่างนี้คนที่นั่งเฉยๆเนี่ยนะกับคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยหายใจคนที่เดินไปเดินมาเนี่ย หายใจแรงกว่าคนที่นั่งเฉยๆเท่าหนึ่งเท่าตัวนะครับแน่นอนไอ้การหายใจที่แรงเกิดอะไรขึ้นการหายใจแรงมันก็จะทำให้สูดเอาโควิดเข้าไปเยอะตอนนี้ถ้ามันหายใจต่างกันตั้งเท่าตัวเพราะนั้นก็คือสูตรโควิดเข้าไปตั้งเท่าตัวเพราะนั้นมันเกี่ยวนะครับแล้วก็แน่นอนจำนวนคนในห้องถ้าคนหนาแน่นเนี่ยนะโอ้โหเป็นเรื่องเลยถ้าคนหนาแน่นนี่ก็คือติดมันคือคนเนี่ยนะพอหนาแน่นเสร็จเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับ probability ของการติดเชื้อนะครับแล้วก็การระบายอากาศเนี่ยเป็นพระเอกตรงในเชิงแอร์บอลเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมพวกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์กันส่วนมากนะก็จะเห็นว่าไอ้นี่คือตัวตั้งนะ1 2 3 4นี่คือตัวตั้งใช่มั้ยตัว5นี่เป็นตัวหารตัว5เป็นตัวหารถ้าตัวหารเยอะๆตัวตั้งน้อยๆโอกาสติดโควิดก็ต่ําโอเคมั้ยฮะถ้าข้างบนมันน้อยข้างบนเนี่ยนะมีค่านึงถ้าผมระบายอากาศมากขึ้นไปเรื่อยๆนะสมมุติตอนแรกระบายอากาศ1พอผมระบายอากาศเปลี่ยนเป็น10มันก็ทำให้โอกาสติดโควิดเนี่ยลดลงไป10เท่าอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ตามนี้เป๊ะนะแต่ว่าพูดได้เห็นลอจิกว่าโอกาสติดโควิดเนี่ยมันอยู่ที่สัดส่วนของ1 2 1 2 3 4เนี่ยแล้วเอา5หารนะฮะถ้าสมมุติถ้า5เนี่ยมันมีค่าสูงมากเท่ากับอินฟินิตี้เลยเนี่ย
ไม่ว่าข้างบน1 2 3 4มันจะมีค่าเท่าไหร่ก็ตามโอกาสติดโควิดเนี่ยเป็น0เลยเพราะตัวหารมันเยอะตัวหารสมมุติว่าตัวข้างบนนี่บวกกันได้1ตัวข้างล่างนี่เป็นล้าน1ส่วนล้านอะไรเงี้ยไม่ติดละโอเคมั้ยฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันโควิดเนี่ยนะมีสตังค์ไม่มีปัญหาเรื่องสตังค์ไม่มีอะไรเนี่ยนะเราระบายอากาศมหาศาลเนี่ยเราจะสู้กับความแรงของเชื้อได้หมดอ่ะไม่ว่าจะอยู่อาศัยนานหายใจแรงไม่แรงจำนวนคนในห้องอะไรพวกนี้นะครับในระดับหนึ่งแต่เดี๋ยวมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยระบายอากาศเนี่ยนะถ้าแรงมากๆเนี่ยเช่นผมพูดในสิ่งที่ทำไม่ได้ก่อนนะแต่ว่าให้เห็นภาพเฉยๆถ้าอาคารสำนักมากเนี่ยนะครับหรืออาคารใดก็ตามเนี่ยใช้เฟสแอร์ 100% หมายความว่าเฟสแอร์ 100% นี่คือผมเอาเฟสแอร์มากรองให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคทำให้เย็นใจเข้าไปในอาคารแล้วดูดทิ้งให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่สำนักมากก็จะปอดตรงนี้ฮะโอกาสติดโควิดก็จะต่ำแต่ต้องมีมาตรการอื่นด้วยนะไม่ใช่เฟสแอร์ 100% แล้วไม่ติดไม่ใช่นะยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับโอเคไหมนั้นเนี่ยไอ้ภาพใหญ่ที่เกิดจากคนพ่นอะไรออกมาเนี่ยซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าแอโรโซลเนี่ยนะครับแอโรโซลเนี่ยซึ่งมันมีเชื้อนะครับซึ่งมันมีเชื้อคนเวลามันพ่นออกมาเนี่ยนะมันจะมีดรอปเล็ตเม็ดเล็กๆอยู่ในรัศมีประมาณเมตรเศษแล้วมันจะมีดรอปเล็ตนิวคลีอีที่มันเล็กมากในขนาดประมาณ 0.1 ไมครอนอะไรทำนองเนี่ยมันจะอีวาปอเรตไปอย่างเร็วมากแห้งเป็นพาร์ติเคิลเหมือน PM 2.5 อะไรทำนองเนี้ยลอยไปกับอากาศแล้วก็ไปแพร่เชื้อตรงนี้นะก็คือว่าการระบายอากาศเนี่ยจะทำให้ไอ้ความเข้มข้นของดรอปเล็ตนิวคลีอีเนี่ยที่มันมีเชื้ออยู่เนี่ยมันจางออกไปพอมันจางมากเสร็จเนี่ยนะมันจางมากเสร็จเนี่ยนะครับก็คือว่าโอกาสติดโควิดจะไม่มีเพราะว่าเราสูดหายใจก็คือมันมีความบริสุทธิ์สูงนะครับความบริสุทธิ์คือถ้าไวรัสมันอันนี้ผมไม่ใช่คุณหมอนะจะไปถามคุณหมอที่ถ้าไวรัสน้อยๆตัวเนี่ยรู้สึกมันจะสู้เราได้นะแต่นี้ถ้าโดนเยอะๆเนี่ยมันจัดการเราได้นะครับนะโอเคทีนี้ก่อนจะจากไปจากสไลด์นี้ก็คือว่าคำว่าการระบายอากาศของผมเนี่ยนะมันเป็นคำที่กว้างขวางการระบายอากาศนี่รวมถึงการที่เอาอากาศบริสุทธิ์เข้ามารวมถึงการเปิดประตูหน้าต่างรวมถึงการกรองอากาศรวมถึงการไล่อากาศรวมถึงการใช้วิธีอะไรก็ตามที่จะคลีนอากาศนะครับรวมถึง air flow direction รวมถึง room volume รวมถึงการใส่เครื่องกรองส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องการระบายอากาศเป็นภาพใหญ่นะครับอย่าลืมเวลาจะทำอะไรทุกอย่างในอาคารสัมผัสยังไงจะกันยังไงละอองฝอยกันยังไงสูดหายใจกันยังไงสูดหายใจก็ต้องกันทางนี้โอเคไหมครับสูดหายใจกันยังไงนะครับมาดูหน้าถัดไปนะครับการระบายอากาศเนี่ยปกติเนี่ยเราไม่ได้ทำมั่วซั่วตามอำเภอใจนะครับเราไม่ได้ทำมั่วซั่วตามอำเภอใจในประเทศไทยเนี่ยการระบายอากาศตามมาตรฐานเนี่ยนะครับยึดหลักปฏิบัติมาจากสองเล่มเนี่ยครับยึดหลักปฏิบัติมาจากสองเล่มนี้นะครับเล่มนี้เขาเรียกมาตรฐาน 62.1 62เราเรียกกัน 62.1 นะครับอันนี้มันสำหรับอาคารทั่วไปนะครับสำหรับอาคารทั่วไปเป็นมาตรฐานการระบายอากาศสำหรับอาคารทั่วไปอันนี้ผมว่าเราเขียนไว้ตรงนี้เป็น ventilation for general IAQ คือ ventilation เพื่อปราศจากเชื้อโรคนิดหน่อยแต่ว่าคือไม่ได้เน้นที่เชื้อโรคเน้นที่เรื่องสารเคมีเป็นหลักพวก VOC PM 2.5 อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นทั่วๆไปอาคารทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นอาคารโรงพยาบาลเราต้องใช้มาตรฐานนี้อาคารโรงพยาบาลเราจะใช้มาตรฐานนี้เขาเรียกมาตรฐาน HLA 170นะครับมาตรฐาน HLA เพิ่งออกมาล่าสุดปีนี้นะล่าสุดปีนี้แต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงโควิดนะคือเขาก็ไม่ได้พูดถึงโควิดเพราะว่าโควิดเป็นสถานการณ์ชั่วคราวอันนี้เป็น ventilation for infection control
หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าคุณทำตามมาตรฐาน170เนี่ยอาคารของคุณก็คือจะป้องกันเรื่อง infection control โดยทั่วๆไปอยู่แล้วก็คือโรงพยาบาลวันนี้สำนักมาตรเนี่ยนะสำนักมาตรเนี่ยนอกจากการควบคุมอุณหภูมิความชื้นอะไรของทางสำนักมาตรอาคารทั่วไปเขาจะต้องออกแบบตามนี้ก่อนนะครับตอนนี้ถามผมว่าโรงพยาบาลจริงๆออกแบบยังไงโรงพยาบาลเนี่ยออกแบบผสมกันคือโรงพยาบาลเนี่ยออกแบบผสมกันเพราะว่าโรงพยาบาลจะมีห้องบางประเภทที่ออกแบบตามนี้เป๊ะแล้วก็มีห้องบางประเภทเช่นออฟฟิศของทางโรงพยาบาลจะออกแบบตามมาตรฐานนี้เพราะนั้นในเชิงโรงพยาบาลเองเนี่ยใช้ทั้ง2มาตรฐานนะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดซ้ำซ้อนกันเขาบอกให้ใช้ค่าสูงนะเพราะนั้นตอนนี้เราชีวิตเราไม่ได้ออกแบบระบบปรับอากาศด้วยเรื่องอุณหภูมิความชื้นเพียงอย่างเดียวเราจะต้องมองเรื่องการระบายอากาศเพื่อคอนโทรลทางเคมีคอล IAQ แล้วเราก็ต้องมองเรื่องเชื้อมองเรื่องเชื้อเข้าใจมั้ยครับนะฮะมองเรื่องเชื้อก็ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับไอ้คำว่าระบายอากาศข้างล่างเนี่ยนะระบายยังไงก็คือระบายตามมาตรฐาน 62.1 กับ170บวกกันแต่มีแถมในยุคโควิดดูสไลด์นี้หน่อยต้องระบายเกินกว่าสแตนดาร์ดที่เราใช้ตามปกติยังไงนะครับหน้าวันนี้นะถ้าจะเอาต่อมาสู้โควิดนะถ้าจะมาสู้โควิดจากมาตรฐานการระบายอากาศที่เป็นมาตรฐาน ACHLEY 170นะครับ for infection control กับfor commercial building 62.1 เนี่ยนะครับในส่วนของโอเคพูดทางฝั่งนี้ก่อนก็ได้จริงผมเขียนกับไอ้หน้าเมื่อกี้ไปหน่อยนะครับคือสำหรับ 62.1 เนี่ยปกติเราจะใช้วิธีเขาเรียก ventilation rate procedure VRP ในการคำนวณการระบายอากาศแต่จริงๆแล้วมันมีวิธี IAQP อีกซึ่งอยู่ในมาตรฐานเหมือนกันแต่ไม่มีใครใช้อันนี้เอาไว้ต่อสู้กับกรณีที่มันมีมลพิษพิเศษนะครับ IAQP ซึ่งอยู่ในมาตรฐานแล้วมีวิธีการอยู่เช่นเดียวกันในฮอสพิทอลเนี่ยปกติเราใช้มาตรฐาน170แต่พอมาเจอโควิดเนี่ยนะเราต้องเอา Weill and Reilly equations เข้าไปคำนวณสู้เหมือนกัน Weill and Reilly เนี่ยนะมันก็เหมือนกับเราใช้วิ IAQP procedure ในมาตรฐาน 62.1 ตรงนี้ถ้าคนไม่ได้อยู่ในวงการ HVAC อะไรก็จะไม่ค่อยเคลียร์ที่ผมพูดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจะบอกให้ฟังว่าหลักๆเนี่ยอาคารเนี่ยนะทุกอาคารต้องทำอย่างไรในทางอากาศอาคารทุกอาคารเนี่ยนอกจากจะระบายอากาศตาม commercial building code 62.1 นะครับต้องหันมามอง hospital ventilation ผนวกเข้าไปแล้วใช้ Weill and Reilly ความรู้จาก Weill and Reilly ซึ่งวันนี้ก็จะมีพื้นอยู่นะเข้าไปผนวกก็จะจัดการกับโควิดได้คือเราพูดไปแล้วก็มันก็อึดอัดนิดหน่อยเพราะว่าผมไม่เคยเห็นใครทำได้นะครับมันก็ข้อที่หนึ่งเลยมันไม่เคยมีใครทำมาก่อนข้อที่2เนี่ยมันใช้สตังค์นะครับนะแต่ทางแพทย์พยาบาลเนี่ย ก็ใช้ประยุกต์กันไประดับนึงนะครับคือในห้องเล็กๆอะโอเคมันทำได้ไม่ประหยัดไม่แพงมากแต่ว่าในกรณีที่มันเป็นอาคารทั้งหลังอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะต้องมาลงที่พื้นที่ทำได้อยู่เหมือนกันแต่ต้องมีการคำนวณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามผมอีกทีนึงว่าจะปรับปรุงระบบระบายอากาศในอาคารเพื่อสู้กับโควิดได้ไงผมก็ตอบอีกทีนึงว่าต้องมองมาตรฐานโรงพยาบาลแล้วก็ใช้ Weill and Reilly เข้าไปอีกชั้นหนึ่ง2ชั้น Aerosol Aero Solution Aero บวก Solution เขาเรียก Aerosol นะครับDroplet Nuclei อันนี้ต้องเป็นพื้นฟันอันนี้เป็นส่วน Fundamental ก่อนเพื่อเดี๋ยวพอเราคุยกันตอนหลังเนี่ยพอพูดปุ๊บจะได้คัดเคลียร์กันนะครับเพราะแต่ละท่านก็จะพื้นไม่เท่ากันเวลาพวกเราจะพูด
คุยไอจามอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีละอองฝอยออกมานะครับละอองฝอยออกมาก็ละอองฝอยพวกนี้นะครับก็เวลาที่มันออกไปมันก็จะเริ่มเวลามันเม็ดโตมันมองเห็นดูรูปนี้ไปเลยแล้วกันละอองฝอยเนี่ยเวลาเม็ดโตมันมองเห็นเม็ดโตมันมองเห็นนะครับแต่พอเรามีแอโรโซเนี่ยนะแอโรโซเนี่ยมันแผ่กระจายมาเนี่ยนะแผ่กระจายมาไกลเลยแอโรโซเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเชื้อโควิดอยู่ในนี้ถ้าคุณมายืนอยู่ตรงนี้คุณก็เสร็จคุณมายืนอยู่ตรงนี้คุณก็เสร็จถ้าคุณอยู่ใต้ลมอะอยู่ใต้ลมมาเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คือว่าเราจะต้องทำการลดแอโรโซลโหลดลงก็คือให้แอโรโซมันน้อยอะนะครับแล้วก็อย่าไปยืนรับแอโรโซนะครับพยายามจะออกมาจากห้องนะอย่าไปเจอมันเยอะมันจะลดความเสี่ยงลงนะครับแอโรโซนี่สำคัญมากเลยนะมันมองมัน invisible มันมองไม่เห็นอันตรายของโควิดเนี่ยนะจะลดลงไปมหาศาลถ้าใครสักคนหาวิธีทำให้มันมองเห็นหาวิธีมองแอโรโซให้เห็นนะแอโรโซเนี่ยนะคำว่าแอโรโซเนี่ยนะมันมาจากคำว่าแอโรซึ่งแปลว่าอากาศอะกับโซลูชันคือมันแอโรโซก็คือมันเป็นอนุภาคที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับอากาศแล้วลอยไปกับอากาศเพราะนั้นอากาศไปไหนมันก็ไปเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปอยู่ท้ายลมคุณห้ามอย่าอยู่ท้ายลมคุณต้องอยู่ต้นลมโอเคไหมถ้าคุณอยู่ตรงนี้คุณปลอดภัย อยู่ตรงนี้ปลอดภัยถ้าคุณอยู่ตรงนี้คุณเสร็จถ้าคุณเข้ามายิ่งใกล้ๆใกล้ๆนี่คุณเสร็จเลย ทันทีเลยโอเคไหมครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยกลยุทธ์สมัยก่อนเนี่ยเวลาจะหนีจากพวกวันโลกสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปอยู่กลางแจ้งแล้วอยู่ต้นลมอยู่กลางแจ้งแล้วต้นลมเพราะมันระบายดีนะจำไว้นะเวลาที่ไอ้เม็ดฝอยละอองมันออกมาจากปากเราเนี่ยนะปอกออกมาจากปากเราซึ่งมันมีเชื้อโรคอยู่ในเนี้ยมีสารพัดอย่างอยู่ในเนี้ยนะครับมันจะภายในประมาณไม่ถึงเสี้ยววินาทีมันจะกลายเป็นเม็ดเล็กๆแค่นี้เขาเรียกดับเล็กนี่คือไอเพราะนั้นเนี่ยไวรัสที่ออกมาจากปากเราเนี่ยมันไม่ได้บินเดี่ยวนะมันจะออกมากับฝอยละอองนะครับแล้วระเหยอย่างรวดเร็วเป็นด็อปเลอร์นิวคลีอายภายในเวลาต้องดูกราฟเนี่ยกราฟนี้เขาเรียกว่าเวลอีวาโปเรชันฟอลลิ่งเคิร์ฟของด็อปเลอร์ก็คือว่าถ้าด็อปเลอร์เนี่ยนะมีไดมิเตอร์20ไมครอนเนี่ยภายในไม่ถึงประมาณจุดหนึ่งวินาทีมันจะกลายเป็นภายในจุดหนึ่งวินาทีเนี่ยนะถ้ามัน20ไมครอนในจุด1วินาทีมันจะกลายเป็นด็อปเลอร์นิวคลีอายนะครับก็จุด1ไมครอนมั่งเล็กอนุภาคในทำนอง PM 2.5 นะครับไอ้กราฟนี้ก็จะเป็นกราฟที่มีชื่อเสียงก็จะบอกให้ฟังในสิ่งที่เหลือเชื่อของเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นจากด็อปเลอร์นะครับกลายเป็นด็อปเลอร์นิวคลีอายในเวลาเสี้ยววินาทีจุดหนึ่งวินาทีอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นพอมันจุดหนึ่งวินาทีเสร็จมันเราก็จะไม่เห็นมันอยู่แล้วส่วนนึงเพราะนี่คือพวกด็อปเลอร์ที่มันใหญ่กว่าประมาณ50ไมครอนเราถึงจะเห็นเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นอะไรที่เล็กๆมากกว่าประมาณคือเส้นผมมนุษย์มันประมาณ50ไมครอนเพราะฉะนั้นนะเนี่ยนะจากนี่มานี่นะจุดหนึ่งวินาทีเนี่ยนะครับอย่าดูนี่นะตรงเนี้ยมันวิ่งออกมาเนี่ยมันเป็นด็อปเลอร์นี่คือไอหมดละมองไม่เห็น invisible เพราะนั้นเนี่ยนะ viral load เนี่ยตัวเชื้อด็อปเลอร์นี่คือไอมันจะมีไวรัสอยู่ในเนี้ยมากขึ้นเป็นพันเท่าเพราะนั้นเนี่ยสมัยก่อนสูดหายใจเข้าไปแล้วไม่ติดเพราะเชื้อมันน้อยแต่ตอนนี้สูดหายใจเข้าไปแล้วมันติดเชื้อมันเยอะโอเคไหม aerosol เท่ากับ aero solution บวก solution คือละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับอากาศดังนั้นจึงไหลไปพร้อมกับอากาศไปทางไหนแอโรโซก็ไปทางนั้นอย่าลืมนะว่ามัน invisible strategy ในการควบคุมแอโรโซก็คือว่า dilution นี่คือทำให้มันเจือจางไปเจือจางก็คือ dilution เนี่ย
ก็คือเราเอาเฟสแอร์จากอากาศภายนอกมาผสมให้มันเจือจางหรือว่าเรากรองเชื้อให้มันเจือจางด้วยเฮปาฟิลเตอร์หรือเราใช้วิธีแอร์คลีนนิ่งที่ปลอดภัยคือแอร์คลีนนิ่งเนี่ยมีทั้งไม่ปลอดภัยและปลอดภัยแอร์คลีนนิ่งเนี่ยเช่นถ้าคุณเอาโอโซนเนี่ยมาใส่เข้าไปในห้องเนี่ยเชื้อก็ตายแต่คุณก็ตายด้วยดังนั้นถ้าโอโซนมีความเข้มข้นสูงและเกินเหตุคุณก็ตายด้วยเพราะนั้นคุณกรุณาระวังอย่างยิ่งในการใช้อุปกรณ์ที่เขามาโม้กับคุณหลอกคุณหรืออะไรก็ตามที่บอกว่ามันทำแอร์คลีนนิ่งถ้ามันไม่ได้มาตรฐาน UL นะฮะ UL อ่ะมันเป็นมาตรฐานทางเซฟตี้นะคุณอย่ามาใช้คือคนเรามันหลอกกันทุกวันเพราะฉะนั้นคุณให้ระมัดระวังไว้นะครับคุณต้องคอนโทรล airflow direction main flow แล้วก็มีวิธีใน strategy ในการ ventilation พิเศษก็จะช่วยได้เขาเรียก push pull ventilation คือการ ventilation ยกตัวอย่างในคนนี้นะสมมุติว่ามีไม่มี ventilation ดีกับมี push pull ventilation ดีเนี่ยความเข้มข้นที่นายคนนี้เขาโดน pollution เนี่ยลดลงไป500เท่าคุณต้องเรียนรู้ strategy พวกนี้ถึงจะเอาไปประยุกต์นะครับแต่หลักๆของเรานี่คือใช้ HEPA filter ดันลงมาแล้วก็มีจุดดูดนะครับก็จะลดมลพิษลงไปได้เป็นหลักเป็นร้อยเท่าความเข้มข้นที่นายคนนี้จะโดนซึ่งอาจจะเป็นแพทย์พยาบาลพวกเราแล้วก็ซอสคอนโทรลก็คือว่าคือใส่หน้ากากอะไรอย่าให้มีมลพิษออกมานะอันนี้เนี่ยนะเป็นซิมูเลชันพิเศษที่ผมเพิ่งทำขึ้นมาให้คืออย่างนี้ขอโทษทีไอ้สีแดงๆข้างบนนี้ไม่เกี่ยวอะไรนะครับอันนี้เป็นแอร์สปิทไทป์ตัวหนึ่งคือผมมาโมดิฟายมาจากห้องของทันตแพทย์พอดีผมไม่มีเวลามากผมก็เอามาโมดิฟายแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องกรองอากาศไม่ได้ทำอะไรอันนี้มีคนยืนอยู่3คนนะคนที่1คนที่2กับคนที่3ยืนอยู่นะครับแล้วก็คนที่1คนนี้เขาปล่อยเชื้อออกมาปล่อยแอโรโซไอ้สีเนี่ยเป็นแอโรโซที่ถ้าผมไม่ทำซิมูเลชันให้ดูคุณไม่เห็นโอเคไหมหมายความว่าคน3คนนี้ยืนคุยกันอยู่นะครับโดยที่ตรงนี้ก็อยู่ห่างพอสมควรนะแต่แอโรโซลถ้าเขาอยู่ใต้ลมนะคนนี้ก็เสร็จอยู่ใต้ลมคนนี้ก็เสร็จเพราะว่าไอแอโรโซลเนี่ยที่มันเป็นก้อนลำอย่างนี้เขาเรียกว่าพลูมของแอโรโซลที่มันมีความเข้มข้นที่มันมีความเข้มข้นนะครับนะมาดูนี่คืออันเนี้ยผมตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าอันตรายจากโควิดนะครับมันมีในระยะใกล้นะถ้าคุณเข้าไปใกล้เนี่ยคุณจะเจอพลูมของแอโรโซลโดยที่ว่าไอ้พลูมสีชมพูที่เห็นเนี่ยคุณไม่มีวันมองเห็นมันเพราะว่ามัน invisible เข้าใจไหมครับแล้วก็ไอ้ระบบระบายอากาศไอ้แอโรโซลที่เป็นพลูมพวกนี้มันจะค่อยๆเจือจางลงเมื่อมันเมื่อห่างจากจุดกำเนิดมันจะค่อยๆจางลงจะเจือจางไปแล้วก็เข้าไปคุกเขามันจะเข้าไปคุกเขากับมวลของอากาศในห้องแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้คุณเสร็จถ้าคุณอยู่ใกล้คุณเสร็จถ้าระบบระบายอากาศดีเนี่ยไอ้พลูมตรงนี้จะเจือจางเร็วจะมีรัศมีทำการสั้นแต่ก็ยังมีรัศมีทำการเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีโควิดเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะใส่หน้ากากหรือไม่ใส่หน้ากากอะไรก็ตามถ้าคุณยืนอยู่ใกล้กันคุณยืนอยู่ใกล้กันไม่ว่าคุณจะใส่หน้ากากหรือไม่ใส่ก็ตามคุณเสร็จแต่ยกเว้นว่าคุณ2คนเนี่ยใส่ N95 โอเคถ้าคุณ2คนใส่ N95 แล้วคุยกันอันนี้โอเคแต่ถ้าคุณใส่หน้ากากเฮงซวย2คนคุยกันนะแล้วคุณบอกว่าโหนักเราใส่หน้ากากสวยงามมีประสิทธิภาพในการกรองแค่ 10% 2คนคุยกันเนี่ยนะเสร็จโควิดแน่นอนคุณเข้าใจผมไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในทางอากาศเนี่ยมันมีเรียกว่าช็อตเลนใกล้ๆกันในช็อตเลนระยะสั้นกับระยะกว้างเวลาเราคำนวณเรื่องเกี่ยวกับการระบายอากาศเนี่ยนะเราคำนวณออกมาเป็นภาพรวมๆในระยะแต่ว่าการคำนวณในระยะช็อตเลนเนี่ยทำไม่ได้ไม่มีการคำนวณในระยะช็อตเลนยกเว้นซิมูเลชันแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ย
ถ้าคุณอยากจะปลอดโควิดทางอากาศจริงจังเนี่ยคุณต้องทำการคำนวณด้วยเวลไลลี่ทีหนึ่งแล้วซัมซิมูเลชันอีกทีหนึ่งเป็น2ทีก็เหนื่อยนะก็เหนื่อยนะครับก็ต้องทำเป็นจุดๆเหนื่อยโอเคนะดังนั้นเนี่ยคุณจะปลอดโควิดในอาคารเนี่ยคุณจะต้องมาโมดิฟายระบบระบายอากาศในอาคารของคุณจาก 62.1 ให้มาเป็น 170 แล้วใน 170 มาเป็นเวลไลลี่แล้วจากเวลไลลี่ให้มาทำซิมูเลชันโอเคยกให้สองนิ้วเลยโอเคไหมนะครับก็เหนื่อยหน่อยดังนั้นก็พอมันเหนื่อยมากๆคนไม่ค่อยทำกันหรอกนะครับเพราะว่า 170 อย่างเดียวก็จะแย่แล้วในเมืองไทยเนี่ยการระบายอากาศเนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์ที่ลึกลับเพราะไม่มีใครทำหรือว่ารู้หรือว่าฉลาดมากเลยไม่ทำคือประเทศไทยเนี่ยเมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนแล้วก็ในอดีตกาลเราอยู่แบบโปร่งอะวิธีโปร่งบ้านโปร่งระบายอากาศดีเราก็จะอยู่กับ mindset ที่เรียกว่า mindset ของเราคือมันโดยธรรมชาติมันจัดการไปเองเราไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ๆหรืออย่างเงี้ยมันไม่มี natural ventilation ให้เราเท่าไหร่แล้วร้อนตรงนั้นเราเข้าสู่ยุคใหม่ยุคใหม่ที่แย่กว่าเดิม อะไรประมาณนั้นโอเคนะครับนะใครไม่เคลียร์อะไรจดไว้นะแล้วก็ถามมาในกล่องคำถามก็เห็นไหมว่ามันอันตรายนะครับมันอันตรายผมอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจพวกเรื่องพวกนี้เราจะได้คุยกันห่างๆคุยกันห่างๆเราอยู่ต้นทุกคนยืนทุกคนเรียงเป็นหน้ากระดานห้ามอยู่หน้าอยู่ปลายลมนะอะไรประมาณนี้หรือต้องใช้ push pull ventilation พิเศษนะครับคือตอนนี้นะดีนะผมจะมาพูดถึง Ashley 170เนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมอยากจะให้เห็นภาพว่า Ashley 170เนี่ยเขาบังคับอะไรเพื่อที่จะให้เกิดการ infection control ในโรงพยาบาลทางด้านอากาศเพราะนั้นเราก็ต้องรู้พื้นฐาน170แล้วเดี๋ยวเราจะได้ก้าวจาก170ไปสู่ Wellly เพื่อสู้กับโควิดโอเคมั้ยครับ170อันนี้มึงใหญ่สูงก็จะบอกว่าถ้าคุณมีห้องอะไรห้องทำฟังก์ชันอะไรนะครับก็จะมีชื่อฟังก์ชันไปนะครับเขาก็จะมีการควบคุมว่าห้องแต่ละห้องในโรงพยาบาลนะครับเขาจะคุมอะไรบ้างห้องก็จะคุมอะไรบ้างนะครับก็จะมีคุมความดันระหว่างโซนความดันระหว่างห้องนะครับห้องถ้าไม่ใช่เรื่องห่วงเรื่องเชื้ออะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยจะคุมหรอกแต่ว่าการระบายอากาศที่ดีอันนี้ผมฝากไว้สำหรับพวกวิชาชีพ HVAC นะก็คือการระบายอากาศที่ดีต้องมองเรื่องนี้เสมอเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยถ้าเป็นอาคารทั่วไปเราแบบอ่อนๆแบบอ่อนๆถ้าเป็นโรงพยาบาลต้องชัดเจนมีชัดมากชัดน้อยนะครับเขาคุมเรื่อง outdoor air ที่เอาเข้ามา outdoor air ส่วนมากก็2 air chainสองแอร์เชนซึ่งเดี๋ยวคำว่าแอร์เชนเนี่ยผมเดี๋ยวจะมีขยายความแต่เดี๋ยวผมอาจจะต้องขยายแบบสั้นนิดหนึ่งสองแอร์เชนแล้วก็มีมินิมัมโตโต้แอร์เชนมินิมัมโตโต้แอร์เชนนี่คือว่าการเซอร์คูลเลชันของการเซอร์คูลเลชันของอากาศที่ไหลเวียนในห้องเนี่ยต้องมีกี่แอร์เชนนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูเรื่องแอร์เชนนะครับแล้วก็คุมเรื่องเกี่ยวกับว่าคุณจะต้องเอ็กซอสทิ้งไปทั้งหมดหรือเปล่าเอ็กซอสทิ้งไปเหมือนอย่างห้องแยกโลกเนี่ยต้องเอ็กซอสทิ้งไปทั้งหมดนะครับคือห้องอะไรก็ตามที่สกปรกมากอากาศในห้องนะสกปรกมากอากาศในห้องก็สกปรกมากต้องดูดทิ้งไปทั้งหมดสกปรกมากเช่นห้องแยกโลกห้องขยะห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ตัวแอร์ตัวเล็กๆ FCU ได้ไหมได้ไม่ได้นะครับหลี
ตอนคนไม่อยู่หลีได้ไหมนะครับบ้านเราคงยากที่จะได้ทำอ่ะคืออันนี้เป็นการประหยัดพลังงานนะอันนี้เป็นการประหยัดพลังงานถ้าคุณจะหลีโดยที่นั่นเนี่ยคุณจะต้องรักษาความดันด้วยมันจะมันไฮเทคคอนโทรลนะครับอันนี้คือเป็นมินิมัมฟิลเตอร์เอฟเอ็มซีว่าเมิร์ฟอะไรซึ่งเดี๋ยวเราต้องคุยกันว่าเมิร์ฟเป็นยังไงเพราะว่าเมิร์ฟกับแอร์เชนต่างๆเนี่ยคือฟันดาเมนทัลของการอินเฟคชันคอนโทรลเมิร์ฟนะครับอันนี้ดีไซน์ความชื้นในพวกนี้ก็คือส่วนมากมาตรฐาน170นี่จะคอนโทรลแค่ 60% RH นะครับซึ่งมาตรฐาน 162.1 เดี๋ยวนี้คอนโทรลดิวพอยต์เลยนะครับโหดขึ้นไปอีกซึ่งไม่น่าจะทำได้เลยนะครับอุณหภูมิคอนโทรลยังไงนะครับแล้วก็ไอ้คำว่ามินิมัมแปลว่าอะไรคำว่ามินิมัมคืออย่างนี้ตรงนี้นะมีคำว่ามินิมัมตรงนี้ก็คือมินิมัมแปลว่าขั้นต่ำก็คือว่าเกินได้เกินเยอะๆเขาก็ยิ่งชอบนะเพียงแต่มันเปลืองนะครับตรงนี้คือคำว่ามินิมัมเขาคอนโทรลว่าถ้าน้อยไปกว่านี้มันจะอินเฟคชันคอนโทรลไม่ได้นะครับอินเฟคชันคอนโทรลไม่ได้ตรงนี้ทุกอย่างตรงนี้เป็นมินิมัมทั้งนั้นมินิมัมคือเวลาเขาทำมาตรฐานมาเนี่ยเวลาเขาทำมาตรฐานมาเขาจะใช้คำว่ามินิมัมเป็นหลักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามาตรฐานคืออะไรขั้นต่ำที่สุดที่เขาต่ำกว่านี้เขารับไม่ได้ต่ำกว่านี้เขารับไม่ได้เพราะเขาทนไม่ได้เขารับไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาอยากไม่อยากให้เกินนะแต่มันแพงนะครับเพราะนั้นเวลาเราคำนวณอะไรก็ตามนี้ได้ไม่ใช่ว่าเราปัดลงไปอีกนี่นะต้องปัดขึ้นเห็นไหมครับก็อันนี้ก็คือคีย์ของหัวใจของมาตรฐาน170ซึ่งมันไม่ได้มีหน้าเดียวนะมันมีหลายหน้าตารางเนี่ยแล้วมันก็มีเอกสารอีกครึ่งนึงต้องอ่านนะครับถ้าใครอ่านแล้วก็จะอ๋อในเรื่อง infection control ในอาคารเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับคือในบรรดาคนที่ทำ HVAC เนี่ยไอ้ทำให้มันเย็นให้มันแห้งมันอะไรเนี่ยนะผมจะบอกให้ว่าไอ้นี่ยากกว่าอีกนะจะบอกให้นะพูดตรงๆโอเคส่วน Weil-Riley Equation เดี๋ยวขอดูหน่อยโอเค Weil-Riley Equation เนี่ยนะสมการที่เราเห็นเนี่ยเป็นสมการในรูปแบบที่หมูที่สุดของ Weil-Riley Equation เพราะว่าสมการที่มันยาวกว่านี้ผมไม่อยากเอามาใส่อ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ว่าถ้าท่านที่สนใจอ่ะถ้าเสิร์ชคำว่า Weil-Riley นะในเว็บอ่ะนะขึ้นมาเยอะเลยขึ้นมาเยอะมากเลยคุณนั่งอ่านไปแล้วก็มี equation เยอะมีรายละเอียดเยอะอันนี้เป็น simplest form ของ Weil-Riley Equation ซึ่งว่า Weil-Riley Equation เนี่ยเขาจะบอกว่าโอกาสติดเชื้อ P เนี่ยโอกาสติดเชื้อจะมีโอกาสที่จะมีคนป่วยกี่คนเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่ quanta per hour quanta นี่คือความคือ infectious dose ที่คุณสูดหายใจเข้าไปนะครับก็คือว่าความแรงและปริมาณของเชื้อเขาเรียกควอนต้านะครับเป็นหน่วยแปลกๆชื่อแปลกๆแต่เขาเรียกควอนต้ามาเลยเรียกควอนต้าแล้วก็แอร์เชนเนี่ยคือการระบายปริมาณการระบายอากาศนะครับ exposure time ก็คือว่าคุณอยู่ในห้องนานเท่าไหร่จำนวนคนที่อยู่ในห้องเพราะว่าจำนวนคนมันก็คือเอาคือคนเยอะมันก็โอกาสติดหลายคนก็เยอะขึ้นนะครับแล้วก็breathing rate นะครับ breathing rate เมืองนอกฮะผมเจอเอกสารตอนนั้นนะผมยังไม่น่าเชื่อว่าจะมีนะคือฝรั่งมันทำ fundamental research เยอะมันมีหมดเลยนะเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่ทำกิจกรรมอะไรสูดหายใจเข้าไปสูดหายใจเข้าไปกี่ลิตร per minute อะไรอย่างเงี้ยมันมีหมดเลยบ้านเราอ่ะไม่มีหรอก fundamental research พวกนี้ไม่มีทำนะครับตอนนี้ถามว่าทำไมต้องทำ research ได้ breathing rate ถ้าคุณไม่มี breathing rate นะคุณออกแบบไอ้เครื่องช่วยหายใจไม่ได้เลยคุณรู้ป่ะคุณออกแบบเครื่องช่วยหายตอนนี้เรามีความต้องการเครื่องออกซิเจนได้ไหมที่รับเครื่องช่วยหายใจถ้าคุณไม่รู้ breathing rate นะคุณออกแบบเครื่องช่วยหายใจไม่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังถึงความอ่อนล้าของระบบวิจัยของประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยไม่รู้มีหรอกคนไทยมีติ้งเลทเท่าไหร่ไม่รู้เอาเดี๋ยวข้อมูลฝรั่งลูกเดียวนะครับโอเคตอนนี้
ตอนนี้นะก็คือสุดท้ายตอนใกล้ๆท้ายเนี่ยนะผมก็จะมีคำนวณให้ดูว่าเวลไลลี่เอามาประยุกต์ใช้กับเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อเนี่ยเราต้องระบายอากาศใน อาคารของเราอะนะกี่แอร์เชนโอเคไหมครับคำว่าเมิร์ฟเนี่ยนะเมิร์ฟฟิลเตอร์เมิร์ฟเนี่ยเมิร์ฟมันเป็นก็เรียกประสิทธิภาพมันเป็นเรตติ้งของประสิทธิภาพการบอกประสิทธิภาพในการกรองของฟิลเตอร์ในระบบอเมริการะบบของอเมริกันเขานะของแอชเลย์นะครับเมืองไทยเนี่ยคือในโลกนี้มันมี2ระบบมันมีระบบของ ISO กับระบบของอเมริกันนะครับเมืองไทยก็มีทั้ง2ระบบแหละถ้าเป็นในทางการแพทย์ทางเชื้อเนี่ยเขาจะคุยกันเรื่องเมิร์ฟจะมากกว่าแต่ถ้าในทางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะคุยไปทางยุโรปนะครับ ผมก็จะใช้คุยไปทางเมิร์ฟแต่ว่ามันมีตารางเทียบนะครับก็ขอให้เข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเทียบเอานะครับส่วนเรื่องสำคัญเนี่ยคือ droplet nuclei efficiency เนี่ยก็คือว่าคือเชื้อโรคมันมากับ droplet nucleiเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจก็คือว่าฟิลเตอร์ในแต่ละเมิร์ฟมันกรองด็อปเลตนิวคลีอายได้เท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เราสนใจ โอเคนะฮะเมิร์ฟเป็นการบอกประสิทธิภาพของฟิลเตอร์แต่ว่าประสิทธิภาพนี้มันเป็นประสิทธิภาพที่เขาสนใจเรื่องการกรองอนุภาคแต่เวลาเราจะมาคุยเรื่องการกรองเชื้อโรคเนี่ยเราต้องเข้าใจคำว่า droplet nuclei efficiency นะครับซึ่งเดี๋ยวเห็นเทเบิลแล้วก็ร้องอ๋อนะครับฟิลเตอร์เนี่ยนะมันก็จะมีแบ่งออกเป็นพวกหยาบๆ3พวกคือพวก pre filter ก็คือฟิลเตอร์กรองหยาบนะครับแล้วก็ medium filter ก็ฟิลเตอร์กรองกลางถึงละเอียดพอสมควรmedium filter แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น pepper filter นะครับการกรองละเอียดทีนี้ในบรรดา pre filter เนี่ยมันก็จะมีกรองประสิทธิภาพการกรองเนี่ย MERV 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับมันก็มีประสิทธิภาพในการกรองdust spot อะไรพวกนี้ก็คือตามนี้นะครับแล้วก็ใช้สำหรับอะไรก็ตามแต่ว่า B filter เนี่ยหยาบๆเนี่ยคือไอ้กองหยาบสุดเนี่ยก็คือเมอร์8อันนี้คือมาตรฐานฝรั่งนะมาตรฐานไทยเนี่ยก็เมอร์1 มาตรฐานฝรั่งเนี่ยกองหยาบก็เมอร์8นะครับปัจจุบันเนี่ยในระบบเครื่องปรับอากาศกองอากาศโดยทั่วไปเนี่ยผมพูดได้โดยเฉพาะถ้าเราคุยกับเรื่องโควิดเนี่ยนะเราจะไม่มีวันใช้อะไรที่หยาบไปกว่าเมิร์ฟแปดนะครับแล้วก็ในมีเดียมฟิลเตอร์เนี่ยเมิร์ฟที่เราใช้มากที่สุดก็คือเมิร์ฟ 14นะครับเมิร์ฟ 14เดี๋ยวเราก็จะมีการพูดถึงเมิร์ฟ 13ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วผมปกติก็เมิร์ฟ 8เมิร์ฟ 14นะครับในมาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐาน170ก็จะพูดถึงแต่เมิร์ฟ 8เมิร์ฟ 14นี่แหละแล้วก็จะมีเมิร์ฟแถวนี้อยู่บ้างใกล้ๆเฮปป้านะครับอันนี้เป็นความดันตก initial pressure drop เผื่อว่าทางช่างจะใช้ก็คือเมิร์ฟ8นี่ 0.4 นิ้วเมิร์ฟ13 0.5 เมิร์ฟ14เพราะนั้นจะเห็นไหมว่าเมิร์ฟ8เมิร์ฟ13อะไรเนี่ยความดันไม่ต่างกันถ้าเฮปป้านี่1นิ้วนะครับนะฮะเฮปป้า1นิ้วก็จำง่ายๆก็เมิร์ฟ8 0.4 เฮปป้า1นิ้วเมิร์ฟ14ก็ 0.6 อะไรเงี้ยการทางนะครับเมิร์ฟเราคุยกันเป็นเมิร์ฟนะครับอุปกรณ์ทั่วๆไปเนี่ยเราต้องใส่ฟิลเตอร์เนี่ยเมิร์ฟ8กับเมิร์ฟ14ถ้าเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็เฮปป้าเนี่ยมันมี S13 กับ S14 ในมาตรฐานเนี่ย S13 ก็พอจะกรองเชื้อโรคได้แล้วแต่คนส่วนมากก็จะถูกเซลล์บอกเอ้าเมิร์ฟ14เมิร์ฟ14ก็ดีมันแพงขึ้นอีกนิดเดียวก็ตอนนี้ก็คนไม่ใช้เมิร์ฟ14กันเยอะเพราะเมิร์ฟ14แพงกว่าเมิร์ฟ13นิดเดียวแล้วก็มันตัวเลข .99 มันเยอะกว่า
แต่ว่า Droplet DPR มันไม่มันเสร็จตั้งแต่ม.13แล้วนะครับนะฮะก็โอเคนะฟิลเตอร์มีเป็นเกรดเป็นเมิร์ฟนะครับมีพรีฟิลเตอร์เมิร์ฟ8มีเดียมฟิลเตอร์เมิร์ฟ13 14อะไรทำนองนี้แล้วก็ HEPA ฟิลเตอร์นะครับใครจะใช้14ก็โอเคจะใช้13ก็ไม่ต้องคนใช้14ก็ไม่ต้องฉลมคนใช้13นะมันไม่ได้มีนัยยะมากนะคราวนี้อย่างนี้เดี๋ยวนะโทษนะฮะนิดนึงก่อนขอข้ามมาหน้านี้ก่อนสไลด์ผมว่าดูหน้านี้ก่อนดีกว่าคือเวลาเขาจะวัดว่าเมิร์ฟเรตติ้งเป็นอะไรเป็น4 5 6 7 8อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับ based on actuary standard 52.2 เนี่ยนะครับฝรั่งเวลาเขาจะทำอะไรเขาจะทำตามเขาจะเขียนมาตรฐานมาก่อนแล้วค่อยทำตามมาตรฐานเวลาเขาทำการทดสอบเนี่ยเขาจะทำการทดสอบฟิลเตอร์ที่3ช่วงคือช่วง E1 E2 แล้วก็ E3 นะครับช่วง E1 นี่ก็คือจุด3ไมครอนจนถึง1ไมครอนช่วง E2 ก็คือ1ถึง3ไมครอนช่วง E3 ก็คือ3ถึง10ไมครอนนะครับเขาจะทำการทดสอบฟิลเตอร์ที่3เรนถ้านะประสิทธิภาพเนี่ยในแต่ละเลนเนี่ยนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ยังไงตามเนี้ยเขาก็จะเอามาคลาสสิฟายเป็นเมิร์ฟเรตติ้งอีกทีนึงบางคนก็บอกว่าอันนี้สำคัญนะอยากให้ทราบนิดนึงไอ้เวลาอย่าง HEPA filter เนี่ยบางทีเขาบอกว่าประสิทธิภาพที่ 0.3 ไมครอนเลยเนี่ยที่ความเป็นจริงเนี่ยตอนที่มัน 0.1 หรือเล็กกว่าเนี่ยมันประสิทธิภาพสูงกว่านี้อีกถ้าเป็น HEPA นะบางคนจะบอกว่าทำไม HEPA filter ไวรัสมันตัวเล็กกว่า 0.3อันนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะเพราะว่าอย่างนี้ข้อที่หนึ่งเนี่ยไวรัสมันมาเป็นด็อปเลตนิวคลีไอมันไม่ได้มาเป็นไวรัสตัวเดียวนะครับมันมาเป็นด็อปเลตนิวคลีไอข้อที่สองก็คือว่าเฮปปาฟิลเตอร์เนี่ยที่เลนส์ที่เล็กกว่า 0.3 เนี่ยมันประสิทธิภาพ 100% เลยเกือบจะ 100% นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่าไปบอกว่าเฮปปาฟิลเตอร์กองไม่ได้มันกองได้นะครับมันกองยิ่งกว่าได้ถ้ามันกรองไม่ได้นะผมบอกได้เลยว่าทำอย่างอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องนะครับตอนนี้อย่างนี้ประสิทธิภาพในช่วง E1 E2 E3 เนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าอย่างฟิลเตอร์เมิร์ฟ8อย่างเงี้ยนะครับมันมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคที่มันมีขนาดเล็กเนี่ย E1 เนี่ย 15% เอง 15% ในขณะที่เมิร์ฟ14เนี่ยมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็กเนี่ย 81% นะครับถ้าเป็น HEPA นี่ก็คือ 100% ตรง E1 เนี่ย HEPA เนี่ย 100% ตรง E1 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเอาเมิร์ฟ8ไปกองเนี่ยอนุภาคเล็กๆเนี่ยจะรั่วออกมา 85% แต่อนุภาคใหญ่ๆถูกจับไว้เยอะถ้าคุณเอาเมิร์ฟ14ไปกองเนี่ยอนุภาคเล็กๆเนี่ยจะถูกกองไว้ 81%แต่เล็กมากๆอาจจะมีรั่วออกมานะมีแต่กองในช่วงนี้ 0.3 ถึง 1 เนี่ยถูกกองไว้ 81% นะครับแต่ว่าอนุภาคใหญ่นี่ก็แทบไม่เหลือถ้าเป็น HEPA เนี่ยถ้าเป็น HEPA filter เนี่ยนะครับในช่วง E1 2 3อะไรเนี่ยมันก็คือเกือบจะ 100% หมดนะครับคือทุกช่วงอนุภาคเนี่ยไม่มีเหลือ HEPA แต่ความดันตกเยอะแล้วมันแพงนะครับวันนี้เวลาเขาทดสอบอย่างเงี้ย E1 E2 E3 นี้เสร็จเนี่ยเขาต้องการจะเอามาแปลงเป็นว่าเอาไปกรองเชื้อโรคแล้วกรองเชื้อโรคได้เท่าไหร่กันแน่เขาก็เอาประสิทธิภาพ E1 2 3เนี่ยนะครับไปแปลงสารเขาเอาไปแปลงสารเอาไปแปลงสารยังไงเอามาดูหน้านี้เอาไปแปลงสารยังไงเขาก็ไปดูบอกว่าใน Hospital Emergency Room นะครับมีอนุภาคที่น้อยกว่า1ไมครอนอยู่ 4% มีอนุภาคที่อยู่ระหว่าง 1-4 ไมครอนอยู่ 33% มีอนุภาคที่ใหญ่กว่า4ไมครอนอยู่ 63% เขาก็มาดูว่าในโรงพยาบาลในที่ต่างๆเนี่ยนะครับ
มีอนุภาคในเลน E1 E2 E3 เนี่ยอยู่กี่เปอร์เซ็นต์บ้างแล้วเขาก็มาทำเทเบิลนี้ขึ้นมาเป็นข้อสรุปว่านะครับโดยเฉลี่ยแล้วใช้คำนี้นะโดยเฉลี่ยแล้วในโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะมีการกระจายของด็อปเลตนิวคลีอายเนี่ยนะครับจริงๆเขียนตรงนี้ไม่ถูกหรอกก็ distribution ของด็อปเลตนิวคลีอายนะครับไวรัสมันอยู่ภายในด็อปเลตนิวคลีอายอีกทีนึงนะครับก็คืออยู่ในช่วง E1 20% อยู่ในช่วง E2 29% อยู่ในช่วง E3 51% เขาก็มาทำข้อสรุปตรงนี้จากการที่เขาไปเซอร์เวย์ในโรงพยาบาลมานะครับพออย่างนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็มาสรุปเป็นว่านะครับ MERV rating นะครับต่างๆพวกนี้มี Droplet Nuclei Efficiencyกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้แหละก็คือคีย์ที่เราเอาไปใช้ในการคำนวณการกรองในโรงพยาบาลนะครับก็คือว่าเพราะเราจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าในแต่ละห้องของโรงพยาบาลเนี่ยมันมีเชื้ออะไรกี่ตัวยังไงใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับเขาก็จะใช้คำว่า Droplet Nuclei Efficiency นะครับแล้วเขาก็สรุปว่าถ้า MERV 14ก็90 เกือบ 95%เมิร์ฟ13ก็ 90% เกือบ 90% นะครับแต่ไอ้คำว่า 90% เนี่ยนะที่เป็น Droplet Nuclei Efficiency เนี่ยอย่าลืมว่าเขายำๆมาจากเขายำๆมาจากที่ว่าเขาคาดเดาว่าในช่วง E1 นะครับ E2 E3 มันตามนี้นะซึ่งถ้ามันไม่ตามนี้ก็คือไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปใช้เมิร์ฟ14แล้วคุณไปพูดว่า 94.94% 95% อะไรเนี่ยคุณต้องรู้ลึกว่ามันไม่ใช่กองได้ชัวร์ๆ90ไม่ใช่กองได้ชัวร์ๆ 95% นะไม่ใช่ว่าไวรัสเหลือออกมาแค่ 5% นะมันไม่ใช่เชื้อออกมาเหลือแค่ 5% เพราะว่าถ้าคุณเอาเมิร์ฟ14ไปกองเนี่ยไวรัสตัวเล็กๆถ้าเมิร์ฟ14ใช่ไหมไวรัสตัวเล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย 20% ของตัวเล็ก E1 เนี่ยมันรอดออกมาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีทั่วๆไปเนี่ยคุณจะใช้ Droplet Nuclei Efficiency ได้ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่ไม่ critical ผมใช้คำนี้ไม่รู้สึกหรือเปล่านะคือเป็นกรณีที่ไม่ critical ถ้าเป็นกรณี critical เนี่ยคุณต้องใช้ HEPA เพราะว่ามันทดแทนกันไม่ได้ 100% นะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าคุณจะใช้เมอร์8กองอากาศแทนเฮปาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณใช้เมอร์8คือถ้าใช้เฮปากองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลน E1 E2 E3 มันได้เกือบ 100% หมดใช่ไหมแต่ถ้าคุณใช้เมอร์8แทนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าใช้เมอร์8แทนก็คือว่าดอปเลตนี่คือไอตัวเล็ก0ถึง3 0.3 ถึง1จะรอดออกมา 85% จะรอดออกมา 85% โอเคไหมครับจะรอดออกมา85นะครับไอ้เรื่องฟิลเตอร์เนี่ยกับเรื่องหน้ากากก็เรื่องเดียวกันนะหน้ากากของเราเนี่ยจริงๆมันต้องทดสอบ E1 E2 E3 ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันรอดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีปัญหาอยู่นะครับนั้นก็อันนี้แหละก็คือว่าเมอร์8เนี่ยคุณก็เอามากองอะไรละเอียดไม่ได้หรอกเพราะเชื้อโรคตัวเล็กก็รอดมาตั้ง 85% โอเคไหมครับถ้าในคริติคอลเนี่ยคุณต้องใช้เฮปาถ้าคุณภาพรวมๆไม่คริติคอลเนี่ยก็คุณก็ใช้ Droplet Nuclei Efficiency ได้ใช่ไหมครับฟิลเตอร์เฟรมอะไรพวกนี้เป็นเรื่องลีกอ่ะนะต้องแข็งแรงนะครับอันนี้เอารูปนี้สำคัญเวลาเขาทดสอบฟิลเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าลีกเทสเขาจะพ่นแอโรโซลเข้าไปเขาจะพ่นแอโรโซลเข้าไปตรงนี้เนี่ยเขากำลังทดสอบลีกเทสไอ้ตัวเนี้ยเพราะอันนี้ไอ้ขาวๆนี่คือแอโรโซลขาวๆนี่แอโรโซลแล้วเขาจะมาวัดเขาจะมีเครื่องสแกนวัดตรงนี้อันนี้เขาเห็นไหมเห็นขาวๆนี่ไหมขาวๆนี่เขาพ่นเข้าไปเขามาสแกนว่ารั่วออกมาเท่าไหร่ถ้ารั่วน้อยกว่า 0.000 อะไรสักอย่างหนึ่งเขาถึงจะถือว่าไม่รั่วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเฮปปาฟิลเตอร์เนี่ยอันนี้เขากำลังสแกนอยู่นะคือคุณต้องทำการลีกเทสนะครับลิกเทสแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคตนะค่า
ค่ารีเทสพวกนี้ถ้าทำครั้งหนึ่งก็ต้องหมื่นกว่าบาทนะครับยกเว้นว่าไปเขาในช่วงนี้ช่วงโควิดเนี่ยบางบริษัทเขาก็ช่วยเหลือโดยการที่เขาทำให้ฟรีก็มีนะครับลองติดต่อดูนะลีกเทสนะครับเฮปปาฟิลเตอร์ที่ไม่ผ่านการลีกเทสห้ามใช้นะครับลีกเทสคือการการันตีว่าเชื้อโรคไวรัสไม่รั่วออกมานะครับถ้าไม่ผ่านการลีกเทสก็การันตีไม่ได้ก็รั่วถามว่าถ้าไม่ลีกเทสถามว่ารั่วกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคนทำไม่เป็นเลยก็คือรั่ว 100% รั่วหมายความรั่วมากกว่ามาตรฐานนะถ้าคนทำเป็นแล้วเนี่ยก็ไม่ 100% ก็คือการติดตั้งเฮปป้ามันมีเรื่องยุ่งยากนะครับมันมีเรื่องยุ่งยากนะครับก็คือเฮปป้าไม่ใช่สักแต่เสียบเข้าไปนะมันจบไม่ใช่ต้องลีกเทสนะครับแล้วก็ท่านผู้รับผิดชอบก็ต้องไปดูนะฮะเพราะว่าถ้าลีกเทสถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็คือต้องรื้อทำใหม่นะครับโอเคก็minimum efficiency ของฟิลเตอร์ที่ใช้ในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็คือเขาแบ่งห้องเป็น3ห้องกลุ่มนี้ห้องกลุ่มนี้แล้วก็ห้องพวก ORแล้วก็ห้องที่ซีเรียสห้องOR เนี่ยปัจจุบันเราก็เฮปป้าหมดนะคือห้องซีเรียสเนี่ยเฮปป้าหมดห้องซีเรียสเฮปป้าหมดห้องกลางๆก็เมอร์14ห้องทั่วๆไปก็เมอร์8โอเคไหมครับนะครับห้องทั่วไปก็เมอร์8อันนี้สำคัญมากเลยเมอร์8เมอร์14เฮปป้าโควิดเนี่ยต้องเมอร์14หรือเฮปป้าแล้วก็ต้องมีแอร์เชนเรทที่สูงด้วยผสมเข้าไปอีกจากเวลไลลี่เอเชนเลทคำนวณมาจากเวลไลลี่และอีกเรื่องนึงจำไอ้เรื่องไอ้พลูมสีชมพูที่ผมพูดถึงไหมคุณต้องการพลูมสีชมพูนั้นด้วยนะครับไอ้ช็อตเลนแอโรโซนะครับช็อตเลนแอโรโซเพราะนั้นคุณใช้เมิร์ฟอะไรถ้าคุณไม่มีฟิลเทชันที่ดีคุณไม่ต้องคุยเรื่องคุณจะกันเดลต้าเดลต้าไม่ต้องคุยเลยโอเคไหมครับไม่ต้องคุยเลยว่าจะกันเดลต้าถ้าคุณไม่มีฟิลเตอร์ที่ดีแล้วถ้าคุณไม่มีแอร์เชนที่สูงแอร์เชนที่สูงเดลฟิลเตอร์ที่ดีมาตอบคำถามเรื่องแอร์เชนนิดนึงสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบแอร์เชนคืออะไรแอร์เชนคืออัตราการระบายอากาศว่าเป็นกี่เท่าของปริมาตรห้องใน1ชั่วโมงนะครับเช่นปริมาตรห้องเนี่ย90ลูกบาศก์เมตรสมมติห้องมันกว้าง6คูณ5คูณ3อ่ะนะปริมาตร90ลูกบาศก์เมตรถ้าห้องมีปริมาตร6คูณ5คูณ3ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ90ลูกบาศก์เมตรการระบายอากาศ90ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเรียกว่าระบาย1แอร์เชนโอเคนะครับถ้าการระบายอากาศเนี่ยเป็น2เท่าของ90คือ180เนี่ยเราเรียกว่าระบายอากาศ2แอร์เชนโอเคมั้ยครับเนื่องนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะเอาเฟรชแอร์เข้ามาในห้องนี้2แอร์เชนก็คือเราต้องเอาเฟสแอร์เข้ามา180ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงโอเคไหมครับนะถ้าเรามีการเซอร์คูลเลชันในห้องนี้เซอร์คูลเลชันของอากาศในห้องนี้ด้วยเครื่องแอร์นะครับถ้ามีการเซอร์คูลเลชัน10แอร์เชนก็คือว่าอากาศในห้องนี้ต้องไหลหมุนเวียน10เท่าของ90ก็คือ900ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงโอเคไหมครับเรียกว่ามีเซอร์คูลเลชัน10แอร์เชนนะทีนี้เรื่องแอร์เชนเนี่ยแอร์เชนคืออัตราการระบายอากาศแต่ให้มันคิดด้วยว่ามันสะท้อนการเจือจางเชื้อโรคและมลพิษเพราะนั้นเนี่ยเวลาแอร์เชนสูงเนี่ยมันจะความพอแอร์เชนสูงเนี่ยมลพิษจะเจือจางถ้าแอร์เชนต่ำหรือไม่มีแอร์เชนเลยมลพิษมีค่าสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้มองว่าแอร์เชนเยอะๆคือความเจือจางเชื้อโรคและก็ในขณะเดียวกันก็คือการระบายอากาศเยอะๆการระบายอากาศ2แอร์เชนจากอากาศภายนอกสมมุติเรามีอากาศภายนอก180ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเข้ามาระบายในห้องเมื่อกี้แล้วมีอากาศเสียออกไปนะครับถ้าเราระบายด้วยอากาศภายนอกอย่างเดียวเนี่ยนะครับเชื้อโรคก็จะเจือจางไปแล้วก็เคมีก็จะเจือจางไปด้วย
ทั้งเชื้อโรคและเคมีจะเจือจางไปหมดแต่แน่นอนนะอากาศภายนอกก็ต้องบริสุทธิ์นะคือไม่มีเคมีและเชื้อโรคนะแล้วเอาเข้ามาเจือจางเราก็จะทำให้ภายในเนี่ยเชื้อโรคก็เจือจางเคมีก็เจือจางนะครับถ้าเราจะทำให้ในห้องมีความดันเป็นลบเราก็ให้มันเอ็กซอสต์เยอะกว่าเฟสแอร์ถ้าเราจะให้เป็นบวกเราก็ให้เฟสแอร์เยอะกว่าเอ็กซอสต์โอเคนะครับถ้าเราทำการระบายอากาศด้วยเครื่องฟอกเฮปปาถ้าเราฟอกด้วยเฮปปา2แอร์เชนก็คือเราต้องการเครื่องฟอกที่มันมีค่า Clean Air Delivery Rate 180ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแต่เวลาที่เราฟอกด้วยเครื่องฟอกเฮปปาเนี่ยเชื้อโรคจะเจือจางไปแต่เคมีไม่เจือจางเคมีไม่เจือจางยกเว้นว่าเครื่องฟอกเฮปปานั้นมีคาร์บอนฟิลเตอร์ด้วยโอเคไหมครับมันไม่เหมือนเฟสแอร์นะเฟสแอร์เนี่ยทุกอย่างเจือจางนะครับการฟอกอากาศเนี่ยที่ถ้าจะฟอกเชื้อโรคนะฟอกเชื้อโรคอย่างเดียวนะเราจะฟอกด้วยเฟสแอร์ดีหรือเราจะฟอกด้วยเฮปปาฟิลเตอร์ดีเฮปปาฟิลเตอร์นะคำตอบนะคืออย่างนี้ปกติเนี่ยเขาจะฟอกเขาจะใช้2วิธีผสมกันเขาจะใช้2วิธีผสมกันคือเขาจะฟอกด้วยเฟสแอร์ส่วนหนึ่งแล้วเขาจะฟอกด้วยเฮปปาฟิลเตชันเขาจะฟอกด้วยฟิลเตชันอีกส่วนหนึ่งแต่เขาจะฟอกด้วยเฟสแอร์แค่ประมาณ2แอร์เชนเขาจะไม่ฟอกด้วยเฟสแอร์หรืออากาศบริสุทธิ์คือปกติเนี่ยเราจะไม่ใช้อากาศบริสุทธิ์เกินประมาณ2แอร์เชนในการที่จะเอามาระบายเพราะสาเหตุที่ว่าอากาศภายนอกมันร้อนเวลาที่เอามาใช้ระบายเสร็จมันจะเปลืองแอร์มันจะสิ้นเปลืองพลังงานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรฐานระดับโลกเนี่ยเขาจะทำการฟอกอากาศด้วยเฟสแอร์แค่2แอร์เชนแล้วที่เหลือจาก2แอร์เชนเขาจะใช้การกรองถ้าถามว่าถ้าเราใช้เฟสแอร์เนี่ยถึงทั้งหมดเลยได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่มันจะเปลืองแอร์นะครับมันจะมีห้องในโรงพยาบาลหลายประเภทเนี่ยที่เราต้องใช้เฟสแอร์ 100% เนี่ยเพราะว่ามันต้องดูดทิ้งไปหมดเพราะว่าอากาศภายในเขาถือว่ากรองไม่ไหวมันกรองไม่ไหวมันสกปรกมากเพราะว่าเขาไม่แนะนำให้กรองนะครับก็คือห้องแยกโรคอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับยกเว้นว่าคุณแบบมี strategy อะไรพิเศษหน่อยคุณก็ทำได้เหมือนกันนะคุณต้องเข้าใจมันแล้วทำได้คือถ้าเชื้อมันแรงมากๆเนี่ยเขาจะ 100% แต่ถ้าเชื้อมันแรงไม่มากเนี่ยคุณจะกรองผสมก็ได้แต่คุณต้องทำเป็นนะครับถ้าทำไม่เป็นก็แต่ถ้ามาตรฐานไม่อนุญาตนะมาตรฐานถ้าเชื้อถือเป็นห้องแยกโรคก็ถือว่าเชื้อโรคต้องแรงนะมาดูนี่นิดนึง minimum outdoor air เป็นมาตรฐาน170เนี่ยมาตรฐาน170เนี่ยก็คือตรงนี้นะช่องนี้ minimum outdoor air นะครับไอ้เรื่อง pressure relationship นี่เดี๋ยวค่อยคุยกัน minimum outdoor air เนี่ยก็คือว่าเขาจะกำหนดไว้ว่าห้องนี้2 air chain ห้องนี้4 air chain นะห้องในโรงพยาบาลส่วนมากเนี่ยมาตรฐาน170จะกำหนด2 air chain จะมีน้อยห้องที่เป็น3หรือ4 air chain ห้องผ่าตัดนี่ก็มาตรฐานกำหนด4 air chain นะครับฐานกำหนด4 air chainไอ้2 air chain ตรงนี้นะมันมีงานวิจัยเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงตรงนี้มันมีงานวิจัยเขาทำมาแต่ในอดีตนะครับอันนี้เป็นเงินเป็นค่าใช้จ่ายอันนี้แกนข้างล่างนี้เป็นค่าใช้จ่ายอุ๊บโทษทีครับแกนข้างล่างนี้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับแกนนี้เป็นความเสี่ยงที่จะติดเชื้อความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเป็นความเสี่ยงสัมผัสที่จะติดเชื้อเขาบอกว่าอย่างนี้นะถ้าคุณใช้การกรองด้วยฟิลเตอร์เมิร์ฟต่างๆนะครับเมิร์ฟ4เมิร์ฟ7เมิร์ฟ8เมิร์ฟ11อะไรก็ตามเนี่ยมาถึงเฮปปาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการกรองฮะอันนี้เป็นการกรองแต่อันนี้เป็นพวกใช้อากาศบริสุทธิ์ 100% อันนี้เป็นอากาศบริสุทธิ์ 100%จะเห็นว่าอากาศบริสุทธิ์ 100% เนี่ย
นะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยแพงกว่าการกรองมากนี่ขนาดนี่ต่างประเทศนะอากาศมันเย็นถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยผมว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องการใช้outdoor air 100% มาเนี่ยมันต้องวิ่งอย่างนี้เลยมันต้องวิ่งแบบอย่างนี้มันควรจะต้องวิ่งแบบถ้าเป็นเมืองไทยเหรอกรุงเทพเหรอแบงคอกผมว่ามันต้องวิ่งอย่างนี้แบงคอกอ่ะนะแบงคอกอ่ะ BKK เนี่ยนะถ้าแบงคอกเนี่ยนะค่าใช้จ่ายทางด้านการใช้เฟสแอร์ 100% เนี่ยคุณเจ๊งเลยก็ตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานของฝรั่งเนี่ยเราก็ต้องมาดูเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีอ่ะมันเมืองเขามันไม่เปลืองแต่เมืองเรามันไม่ไหวนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของฝากไว้นะฮะแต่ว่าคุณจะเห็นว่านะนี่ประเด็นสำคัญมากเลยนะคือว่าเขาบอกว่าตรงเมิร์ฟ13เนี่ยมันเป็นจุดหักเมิร์ฟ13เมิร์ฟ14เมิร์ฟ16เนี่ยจุดหักแล้วเฮปป้าก็แพงขึ้นมาแล้วเฮปป้าเนี่ยของเมืองไทยจะถูกลงไปนะเพราะว่าเมืองไทยค่าแรงมันถูกเมืองนอกค่าแรงมันแพงเวลาแทนเดอร์กับเฮปป้าแต่เขาบอกว่าถ้าคุณกรองอากาศด้วยเมิร์ฟ13 14เนี่ยถูกที่สุดในการที่คุณจะจัดการกับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นนี่นะข้อสรุปจากกราฟใบนี้นะฮะที่ฝรั่งเขายึดถือกันมาเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าคุณจะสู้กับโควิดอ่ะถ้าคุณจะสู้กับโควิดให้คุณเปลี่ยนฟิลเตอร์ให้คุณเปลี่ยนฟิลเตอร์ในอาคารของคุณทั้งหมดที่ใน air handling ให้มันเป็น MERV 13หรือ MERV 14ซะแต่ฝรั่งเขาจะใช้คำว่า MERV 13เพราะว่ามันเป็น minimum requirement ถ้าเป็นผมก็ว่า14เพราะว่าความดันตกต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ว่าจะพูดว่า MERV 10ถ้าตามตำราฝรั่งเนี่ยแนะนำก็คือ MERV 13ไม่ว่าอาคารไหนก็ตามที่ต้องการจะสู้กับโควิดให้เปลี่ยนฟิลเตอร์ของ air handling ให้เป็น MERV 13หรือ MERV 14นะครับถ้าทำได้อันนี้เป็นถ้าทำไม่ได้ก็คือ basically ก็คืออาคารนั้นก็สู้กับโควิดไม่ได้แล้วอันนี้เป็น fundamental ของการกระทำที่ควรจะต้องทำนะครับนี้สาเหตุที่ว่าไม่เปลี่ยนเป็น HEPA ไปเลยก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมาก2เนี่ยเฮปป้ามันมีความดันตกเยอะแอร์แฮนดิ้งมันเอาไม่ไหวไม่ใช่ไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าในทางปฏิบัติทำได้ยากอันนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมีความเป็นไปได้แล้วทำไมไม่ใช้เฟสแอร์ 100% คุณต้องเป็นสุลต่านมหาเศรษฐีแล้วก็ทำได้คือเฟสแอร์ 100% เนี่ยดีที่สุดก็คือว่าถ้าในอาคารของสำนักงานหรืออาคารอื่นแล้วคุณใช้เฟสแอร์ 100% ถล่มไปหมดเลยเนี่ยแจ๋วเลยแต่ว่าถ้าชิลเลอร์คุณ 1,000 ตันคุณต้องอัพชิลเลอร์เป็น 5,000 ตันมันต้องคูลิ่งแคปาซิตี้มันต้องเพิ่มขึ้นหลาย4 5 4เท่าประมาณนะครับตอนนี้ถ้าคุณเป็น FCU อ่ะถ้าคุณเป็น FCU ทำไงถ้าเป็น FCU FCU ก็คือแฟนคอยตัวเล็กอ่ะนะครับแฟนคอยตัวเล็กเนี่ยคุณใส่เมิร์ฟ13เข้าไปก็เสร็จจอดแต่ว่าอย่างนี้เรื่องของเรื่องก็คือมาตรฐานในโรงพยาบาลของต่างประเทศอ่ะเขาไม่อยากให้ใช้ FCU อ่ะนะครับเพราะว่า FCU มันสกปรกต้องล้างบ่านะครับเขาไม่ใช้ด้วยซ้ำเพราะนั้นใครก็ตามมี FCU เนี่ยก็คือทำไม่ได้ห้องไหนเป็น FCU เล็กๆเนี่ยแล้วใช้ในการเซอร์คูลเลชันทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ก็สู้โควิดไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยน FCU เป็น FCU พิเศษที่มีสามารถจะมีฟิลเตอร์ MERV 13ขึ้นไปได้ถ้าจะเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนให้มันเป็น HEPA ไปเลยนะครับก็ห้องนั้นก็จะปราศจากโรคไปเลยมันต้องสู้ด้วยการกรองนะครับเพื่อการทำไดลูชันเพื่อการทำไดลูชันตอนนี้มาถึงมินิมัมโทเทลแอร์เชนที่อยู่ในมาตรฐาน170นะครับมินิมัมโทเทลแอร์เชนเนี่ยก็คือว่าอันเนี้ยผมเอาในมาตรฐาน170น่ะมาคุณรู้ว่าทำไมผมมาพูดเรื่องนี้แล้วเอามาตรฐาน170มา
ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วในตอนต้นคือคุณกำลังสู้กับ infectious คุณ infectious คือคุณคอนโทรลเรื่องเชื้อคุณไม่ได้คอนโทรลเรื่อง IAQ อะไรตอนนี้ถ้าคุณเข้าใจมาตรฐาน170แล้วคุณก้าวไปอย่างมาตรฐาน170อีก19กระไดคุณถึงจะสู้กับโควิดได้ตอนนี้ถ้าคุณไม่รู้จัก170เป็นยังไงคุณก็จะไม่มีบรรทัดฐานไม่มีคำว่าไม่มีบรรทัดฐานคือไม่มีที่ก้าวยืนที่จะคุณต้องก้าวยืนบน170ก่อนคือก้าวยืนก้าวเหยียบไปบนคือจริงๆเนี่ยคนออกแบบระบบระบายอากาศเนี่ยมันต้องก้าวยืนลงบนมาตรฐาน 62.1 แล้วก็ก้าวข้ามไปอีกขั้นกระไดไปเป็น170แล้วคุณถึงจะก้าวไปสู่โควิดได้โอเคไหมครับก้าวสู่โควิดด้วยเวลไลลี่คริชันนะครับนะวันนี้เอามาให้ดูในมาตรฐาน170เนี่ยเขาระบายกันเนี่ยที่ total air change เนี่ย2หรือ4หรือ6ขึ้นไปเนี่ยนะครับหรือ10หรืออะไรเนี่ยอันนี้คือมาตรฐาน170เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะสู้กับโควิดเนี่ยขั้นต่ำเลยเนี่ยคุณต้องมี air change circulation ผ่าน MERV ผ่าน filter MERV ต่างๆเนี่ยคือในมาตรฐาน170เนี่ยเขาจะบอกว่าอย่างห้องนี้จะต้องมี2 air change อย่างน้อยผ่าน MERV 8ห้องนี้ต้องมี6 air change ผ่าน MERV 8ห้องนี้ต้องมี12 air change ผ่าน MERV 14อะไรพวกนี้คือเขากำหนดอะไรรู้ไหมครับตรงนี้ไอ้การที่เขากำหนดว่ากี่ air change ผ่าน MERV อะไรเนี่ยก็คือเขาบอกว่าต้องกรองแค่ไหนซึ่งนี่สำคัญมากนะถ้าใครยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เราเสร็จเลยมาตรฐาน170บอกว่าต้องกรองกี่ air chain ด้วย MERV อะไรต้องกรองกี่ air chain ด้วย MERV อะไรเพื่อให้ droplet nuclei เนี่ยถูกเก็บไว้ถูกจับไปโอเคมั้ยครับด้วย MERV อะไรอันนี้คือกึ๋นของมาตรฐาน170นะย้ำอันนี้คือกึ๋นของมาตรฐาน170ก็คือว่าต้องกรองกี่ air chain เป็นขั้นต่ำผ่าน filter MERV อะไรนะครับเพื่ออันนี้มันก็เหมือนกับนะนี่ผมเอามา equivalent ดูว่าพูดง่ายๆว่าตรงนี้คุณต้องมี equivalent เหมือนกับคุณต้องป้อน fresh air เข้ามาพูดตรงนี้เหมือนกับ equivalent กับ HEPA filtration แล้วกัน equivalent กับ HEPA filtration นะครับ equivalent กับ HEPA filtration คือพอ MERV 8เนี่ยเวลาคุณกรองด้วย MERV 8 6 air chain เนี่ยจริงๆแล้วมันถ้า equivalent ทาง droplet nuclei มันได้แค่4 air chainเวลามัน equivalent ทาง droplet nuclei มันได้แค่4 air chain เพราะ MERV มันต่ำโอเคมั้ย MERV 18ถ้าคุณกรองได้ MERV สูงเนี่ยคุณก็จะพบว่ามันได้ air chain equivalent เท่ากันโอเคมั้ยครับนะมันเนี่ยนะถ้า20 air chain ผ่าน MERV 16ก็เหมือน equivalent เพราะว่า MERV 16นี่ก็กรองได้90กว่า% approach HEPA แต่ไม่เท่า HEPA นะเพราะว่าอนุภาคเล็กมากๆมันถ้าไม่ใช่เฮปป้ามันเอาไม่อยู่อันนี้คุณต้องเคลียร์นะคุณต้องเข้าใจว่า droplet นี่คือ i equivalent เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมพยายามเทียบให้ดูนะว่าคือพูดง่ายๆว่าในมาตรฐานโรงพยาบาลเนี่ยคุณต้องมี4 air chain 6 air chain นะครับไอ้ตรงนี้มันบังผมอยู่ไม่รู้กี่ air chain เนี่ยเดี๋ยวนะโทษทีตรงนี้มันบังผมอยู่ตรงนี้มัน6 air chain อะไรเงี้ยนะครับ12 air chain 20 air chain เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเราจะสู้กับโควิดเนี่ยการระบายอากาศเราเนี่ยมันจะต้องสูงกว่าพวกนี้นะมันจะต้องเยอะกว่าพวกนี้ต้องเยอะกว่า6ต้องเยอะกว่า7ต้องเยอะกว่า2 4อะไรพวกนี้ต้องเยอะกว่าเพราะเรากำลังไปสู้ของที่แรงกว่าถูกไหมครับเราไปสู้กับของที่แรงกว่ามันต้องเยอะกว่าเนาะเพราะนั้นเนี่ยการสู้กับโควิดเนี่ยคุณใช้มาตรฐานโรงพยาบาลเฉยๆเนี่ยมันสู้ไข้หวัดใหญ่ได้แต่มันจะไปสู้โควิดไม่ได้มันต้องอัปเกรดขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับต้องอัปเกรดขึ้นไปอีกหน่อยนึงซึ่งมันก็มีรายละเอียดเงื่อนไขของมันนะครับตอนนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยนะก็คือว่าอันนี้มันเป็น total air chain ที่เขากำหนดในมาตรฐาน170แต่ในความเป็นจริงเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยแอร์ของบ้านเราเนี่ยมันมี
มากกว่า6แอร์เชนถ้าคุณใส่ MERV 8เข้าไปกับ6แอร์เชนกับใส่ MERV 8เข้าไปกับ10 18แอร์เชนอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันมันกองได้มากกว่าเพราะว่าอัตราการหมุนเวียนมันสูงกว่าทำไมเมืองนอกเขาใช้แค่ทำไมเมืองนอกใช้แค่4หรือ6แอร์เชนเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยบางทีมันเป็นเมืองหนาวเมืองหนาวเนี่ยอย่างชาติในหน้าหนาวเนี่ยเซอร์คูลเลชั่นต่ำมากแต่เมืองไทยเนี่ยเซอร์คูลเลชั่นตรงเนี้ยมันไม่มีหรอกโตโต้แอร์เชนเซอร์คูลเลชั่นในห้องโตโต้แอร์เชนคือเซอร์คูลเลชั่นในห้องจากเครื่องแอร์ที่มันเซอร์คูลเลตอยู่ในห้องนะเมืองไทยเนี่ยตัวเลขพวกนี้นะมันเป็นตัวเลขในระดับ18แอร์เชนห้องเล็กๆกับ20แอร์เชนถ้าพูดแบบกลมๆเลยคือ20แอร์เชนถ้าพูดแบบละเอียดก็อาจจะ18 16 15 14แล้วแต่นะคือแอร์เชนมันก็คือถ้าคุณเปิดไฮสปีดแฟนอาจจะได้20แอร์เชนไฮสปีดแฟนถ้าคุณเปิดมีเดียมสปีดคุณอาจจะได้18แอร์เชนอะไรนี้คุณไปลองคำนวณดูได้แต่ว่าพออย่างนี้พอบ้านเราเนี่ยถ้าเรามาใช้เมิร์ฟตามนี้นะแล้วเรามีเซอร์คูลเลชันเรทสูงถึง18แอร์เชนอย่างเงี้ยคุณจะได้อิควิวาเลนต์การกรองเนี่ยสูงมากจะได้อิควิวาเลนต์การกรองสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในอาคารโรงพยาบาลหรืออาคารทั่วไปเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นเมิร์ฟ10กว่านะเมิร์ฟ14อะไรพวกนี้นะถ้าคุณเปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นเมิร์ฟ14นะคุณจะเอาไปสู้โควิดได้สบายพอสมควรเอาไปสู้โควิดได้สบายพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการกรองด้วยฟิลเตอร์เมิร์ฟ13หรือ14ในอาคารทั่วๆไปรวมทั้งโรงพยาบาลด้วยเป็นเรื่องที่เป็นด่านหน้าสำคัญยิ่งยวดกับการต่อสู้กับเชื้อไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออ่อนกว่าโควิดไม่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลเราอ่ะนะทุกแห่งในประเทศอ่ะนะถ้ามีการอัปเกรดเครื่องปรับอากาศให้มันมีการกรองที่ดีเนี่ยinfection control ภายในโรงพยาบาลจะล้ำเลิศเพราะว่าเรา circulation rate สูงถ้าเราอัปเกรด filter ได้ filter 13 14มันไม่แพงมากด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเสียค่าโง่พวกนี้ไปเยอะที่เราไม่กรองเพราะเราไม่รู้ว่ากรองนี่มันเอาด็อปเลตนิวคลีอายซึ่งมีไวรัสและอะไรต่างๆอยู่ในนั้นออกไปการติดเชื้อทางอากาศมันจะหายไปอันนี้ก็แค่เป็นส่วนหนึ่งนะมันมีส่วนอื่นที่จะต้องจัดการอีกด้วยในโรงพยาบาลและถ้าในโรงพยาบาลจัดการยังไงในอาคารก็ต้องจัดการอย่างนั้นและถ้าจะไม่ปราศจากโควิดก็ต้องกรองระเบิดเลยกรองครับกรองเพราะเป็นวิธีที่ถูกที่สุดที่ประหยัดพลังงานไม่งั้นคุณติดแอร์มหาศาลนะครับห้องของเรากี่แอร์เชนดีนะครับห้องของเรากี่แอร์เชนดีนะครับก็คือเฟสแอร์เนี่ยเราเอาจากมาตรฐาน170เลยถ้าพูดหยาบๆก็2แอร์เชนเฟสแอร์ถ้าตามมาตรฐานละเอียดอ่อนเนี่ย 62.1 เนี่ยนะในทั่วๆไปก็แค่ครึ่งแอร์เชน1แอร์เชน 1.5 แอร์เชน2แอร์เชนมาแล้วแต่แอปพลิเคชันแต่ว่าถ้ามาฐานโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่คุยอ่ะเขา2แอร์เชนง่ายๆก็ผมก็ชอบนะ2แอร์เชนง่ายๆนะครับก็ข้อมูลนี้มันเปลี่ยนไปทุกวันนะคือ2แอร์เชนเนี่ยเราเอามาสู้กับเคมีด้วยพวกกลิ่นแอลกอฮอล์กลิ่นยากลิ่นอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราต้องมีเฟสแอร์นิดหน่อยเพื่อสู้กับพวกนี้ถึงในอนาคตอาจจะไม่ต้องมีก็ได้ในอนาคตอาจจะมีสารพิเศษมาจับพวกนี้ก็ได้ที่มันปลอดภัยนะแต่ปัจจุบันต้องใช้เฟสแอร์2แอร์เชนโอเคไหมครับเสร็จแล้วคุณจะเฮปป้าฟิลเตอร์อีกเท่าไหร่กี่แอร์เชนก็ว่าไปคุณต้องคำนวณจากเวลไลลี่ให้มันมีความเสี่ยงต่ำพอให้มีความเสี่ยงต่ำพอก็คือว่าไม่ให้มีคนติดตามทฤษฎีไม่ให้มีคนติดตามทฤษฎีแต่ว่าคุณอย่าลืมนะคุณจำไม่ที่ผมทำซิมูเลชันให้ดูป่ะคือแอโรโซจากโควิดเนี่ยมันอยู่ในช็อตเลนอ่ะมันจะติดได้เสมออันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องกี่แอร์เชนอะไรนี่เลยนะแบบไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่เพราะว่าในช็อตเลนเนี่ยมันติดได้เสมอเพราะฉะนั้นเวลาคุณมีคนรวมกลุ่มกันอย่างเช่นไอ้ที่เขาด่ากันที่ศูนย์ฉีดวัคซีนที่บางซื่ออะไรเงี้ยที่ปล่อยให้คนมายืนกระจุกกันอยู่ข้างหน้าศูนย์หรืออะไรก็ตามที่ปล่อยให้คนมายืนกระจุกกัน
นะครับหรือเจ้าหน้าที่เราเองยืนกระจุกกันหรือคนยืนกระจุกกันแล้วใส่หน้ากากไม่มีคุณภาพเนี่ยจะโดนช็อตเลนส์แอโรโซลแล้วก็จะติดโควิดนะครับเพราะเดลต้ามันมีไวรัลโหลดสูงมากนะครับไวรัลโหลดสูงมากผิวไม่งั้นมันไม่ระบาดขนาดนี้นะครับมันเหนือความคาดหมายเพราะถ้ามันเหนือความคาดหมายเพราะอะไรรู้ไหมไวรัลโหลดสูงแต่มองไม่เห็นนะ invisible ต้องตะโกนมัน invisible นะ invisible อันนี้ตอนนี้นะก็คือว่าอันนี้เป็นค่าเขาเรียกค่าควอนต้าของเท่า the best knowledge ที่ผมมีนะฮะค่าควอนต้าของ the best knowledge ที่ผมมีก็คือว่าคืออันนี้คือไรโนไวรัสนะครับอันนี้เธอ TB นะครับ TB อันนี้อินฟลูเอนซ่านะครับมิสโซอันนี้มิสโซนี่ก็ยังครองแชมป์อยู่นะมิสโซก็ยังครองแชมป์อยู่ควอนต้าเนี่ยควอนต้าเปอร์อาวเนี่ยคืออินเฟคชัสโดสของมิสโซของหัดอะโรคหัดนะครับโรคหัดอันนี้ซาโควี1นะอันนี้ซาโควี2ควอนต้าของซาโควี2นี่ก็ตอนเนี้ยก็ประมาณสูงสุดก็ประมาณ 1,500 นะครับต่ำสุดก็น้อยๆแต่อันนี้มันเป็น probability curve นะมันเป็น probability curve มันไม่ใช่มันมีค่าไม่แน่นอนคือควอนต้ามันเป็นสิ่งที่มีค่าไม่แน่นอนแล้วก็ควอนต้าของซาโควี2หรือโควิดเนี่ยยังไม่เป็นที่ยังมีข้อมูลไม่เยอะนะครับควอนต้าของพวกนี้มีเยอะนะครับก็คืออันนี้เป็นเลนเฉยเลนที่คือสูงเนี่ยไม่ได้แปลว่าโอ้มิสเซอร์ 8,000 อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนี้นะคือหมายว่า probability ที่จะมี 8,000 เนี่ยมันน้อยคือตรงนี้มันเป็น probability curve probability curve แปลว่ายังไงอ่ะแปลว่าขอโทษนะจะเขียนไม่ค่อยสวยสมมุตินะเนี่ยมันเป็น probability อย่างนี้ก็คือแปลว่ามันมีค่าตรงนี้มันยังมีค่าครับมันเป็น probability curve อ่ะผมเขียนในแนวอย่างเงี้ยอันนี้เป็น probability อาจจะเกิดตรงกลางเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแล้วแต่มันอาจจะโยซ้ายโยขวาอะไรนี่ผมไม่มันนั่นต้องไปดูนะก็คือแต่ว่ามันเป็น probability คือตรงนี้มันมีค่าสูงก็จริงแต่มัน probability น้อยที่จะเกิดขึ้นเข้าใจมั้ยครับแล้วนี้ควอนต้าของอันนี้เนี่ยนะก็คือว่าของ SARS-CoV-2 เนี่ยก็ทุกวันนี้ก็อาจจะไม่ถึง100ก็มีแล้วแต่สถานการณ์นะอาจจะเป็นหลายร้อยก็มีก็ probability curve ของเดลต้าผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับผมเองก็ไม่เคยเห็นนะครับว่ากว่าเราจะรู้เรื่องนี้ก็คือมันต้องจบไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้จากคาดเดา ว่ามันเท่าไหร่แต่เรารู้ relative ของมันว่าอันนี้โควิดนี่อันนี้ยังไม่ใช่เดลต้านะอันนี้ไม่ใช่เดลต้านะถ้าเดลต้าแล้วก็แรงกว่านี้เดลต้าแรงกว่านี้แต่ไม่รู้เพราะว่าเคิร์ฟถึงแค่ไหนเดลต้าแรงกว่านี้แต่ว่าแน่ๆเรารู้ว่ามันแรงกว่า TB คือจริงๆแล้วเขาบอกกันว่า TB ที่ยังไม่รักษากับซากับโควิดในสมัยไม่เดลต้านี่ก็สูสีกันอยู่ในระดับนะครับแต่มันแรงกว่าโรคอื่นอยู่แหละนั่นก็ถือว่ามันแรงกว่าโรคอื่นนะครับไม่น้อยหน้ากันแล้วกันแต่ว่าเดลต้าเนี่ยแรงกว่าเยอะแน่นะครับเพราะไม่งั้นไม่ติดกันวินาศขนาดนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามว่าอย่างนี้คือโรงพยาบาลเดิมเนี่ยเขาคงเอามาต่อสู้กับแถวเนี้ยโอเคไหมโรงพยาบาลการระบายอากาศโรงพยาบาลเป็นค่าขั้นต่ำเนี่ยคงมาต่อสู้กับแถวนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะเอามาต่อสู้กับเดลต้าเนี่ยมันอาจจะต้องมาต่อสู้แถวนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมเอามาคุยเพื่อให้เห็น relative magnitude ของควอนต้าเพื่อจะเอาไปตีความเอาเพราะว่า nobody know for sure โอเคไหมครับนะฮะไม่รู้ for sure อันนี้นะอันนี้เป็นผมพยายามจะแต่อันตรายมากเลยที่ผมเอาอันตรายมากเลยที่ผมเอาฉากนี้มาออกอากาศอันตรายมากเลยอันตรายมากเลยผมมานั่งคิดอยู่หลายวันว่าผมจะเอาฉากนี้มาออกอากาศหรือเปล่าคือผมเกรงอะไรรู้ไหมเกรงว่าจะเอาไปใช้โดยที่
รู้ไม่ครบแล้วเอาไปใช้แล้วก็เกิดการติดเชื้อโควิดกันขึ้นมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมก็พยายามจะปรับตัวเลขให้มันผมก็เขียนไว้แล้วนะคุณห้ามเอาไปใช้ในการออกแบบอะไรนะอันนี้เนี่ยนะผมเขียนไว้อย่างนี้นะเป็น approximate outdoor air change required ที่เราจะไปสู้กับโควิดสำหรับสิ่งที่ไม่จริงคือ uniform aerosol distribution แปลว่าอะไรแปลว่าเวลามีเชื้อออกมาปุ๊บเนี่ยเชื้อมันไม่มีเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยมันกระจายทันทีออกไปคลุกในห้องแบบ uniform หมดเลยทันทีซึ่งมันไม่จริงนะครับมันไม่จริงมันจะมีช็อตเลนส์ควอนต้าที่แรงนะครับถ้าในกรณีนี้เนี่ยนะครับฉากเนี่ยตารางเนี่ยมีตาราง1ตาราง2 3 4 5 6มี6ตาราง6ตารางนี้อันตรายมากกรุณาดูเพื่อเรียนรู้เฉยๆอย่าเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับตารางนี้เนี่ยนะอันนี้ก็คือคนไม่ใส่หน้ากากมีประสิทธิภาพของมาส 0% อันนี้คนใส่หน้ากากประสิทธิภาพ 20% คนใส่หน้ากากประสิทธิภาพคนใส่หน้ากากประสิทธิภาพ 40% คนใส่หน้ากากประสิทธิภาพ 60% คนใส่หน้ากาก 80% 95% นะครับเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามาผมนึกว่าเขาจะบอกผมบอกว่าให้รีบลบสไลด์อันนี้ออกไปนี่นะอันนี้เนี่ยนะก็คือว่าถ้าคนใส่หน้ากากนะครับไม่ใส่หน้ากากเลยเนี่ยการระบายอากาศเนี่ยเป็นร้อยๆแอร์เชนเลยนะครับอันนี้ถ้าใส่หน้ากากถ้า N95 หมดเลยเนี่ยก็คือสบายนะครับ N95 หมดเลยเนี่ยสบายนะครับอย่างนี้อันนี้เนี่ยนะถ้าคุณอยู่ในห้องเนี่ยในแต่ละตารางเนี่ยคนอยู่ในห้องกี่ชั่วโมงอยู่ในห้อง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงอันนี้เป็นความหนาแน่นของคนนะครับกี่คนต่อตารางเมตรนะครับกี่คนต่อตารางเมตรเนี่ยคุณเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับแอปพลิเคชันเยอะแยะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ผมคำนวณโดยใช้ควอนต้า250แล้วก็มีค่า R คือจำนวนคนติดเชื้อน้อยกว่า 0.5 คนซึ่งปกติเขาจะใช้กัน1คนนะครับแต่ว่าผมใช้ 0.5 เพื่อความสบายใจของผมและเพื่อเซฟตี้บางประการนะครับแล้วก็อันนี้เป็น approximate outdoor air change ที่เอามาค่าระบายซึ่งคุณอาจเอา outdoor air เนี่ยไปเอา2 air change ไปส่วนหนึ่งสำหรับ outdoor แล้วที่เหลือเป็น filtration ด้วย HEPA filter ได้นะครับคุณก็จะเห็นว่าถ้าไอ้สีฟ้าๆเนี่ยที่ผมระบายเนี่ยนะครับสีฟ้าๆที่ระบายเนี่ยก็คือว่าการไอ air change เนี่ยไม่เกินประมาณ20ถึง30อ่ะ20ถึง30คือคนเรานะปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเราจะคุ้นกับการกรองอากาศที่ประมาณ20 30 air change เป็นอย่างมากเพราะว่าห้องผ่าตัดเนี่ยจะกรองที่ประมาณ20 air change ขึ้นไป20 24 30อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือห้องผ่าตัดก็เป็นการกรองสูงสุดในระบบสาธารณสุขเราโดยทั่วไปทั้งโลกเนี่ยนะบางประเทศก็35นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ใส่หน้ากากเลยเนี่ยความหนาแน่นของคนต้องต่ำมากแล้วอยู่แป๊บเดียวไม่งั้นจะติดนะครับไม่งั้นจะติดอย่างเงี้ยถ้าเกินเนี้ยก็คือถ้าน้อยกว่านี้จะติดโควิดถ้าใส่หน้ากากสมมุติหน้ากาก 40% ดีพอสมควรเนี่ยคุณก็จะอยู่ได้นานพอสมควรนานแล้วแต่ความหนาแน่นของคนนะครับเอาไปลองดูเฉยๆอย่าไปทำอันตรายนะครับจะได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วคุณจะต้องกรองกันเท่าไหร่กันแน่เพื่อที่จะไม่ติดโควิดนะครับก็จะเห็นว่าแอร์เชนพวกนี้เป็นสิ่งซึ่ง impossible 400 air chain 700 air chain อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้เห็นว่า filtration ในระดับสูงมากถึงจะป้องกันการติดโควิดได้แต่อันนี้ไม่รวม short lens aerosol ไม่รวม
ไอช็อตเลนส์แอร์บอร์นนะที่ผมทำซิมูเลชันให้ดูนะครับนะฮะโอเคนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือก็คือเมื่อกี้แหละนะครับมีอันนี้ก็เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าใช้ฟิลเตอร์เมิร์ฟอะไรอันนี้ผมจะบอกไว้เฉยว่าเวลาที่เราใช้ฟิลเตอร์เมิร์ฟ13เนี่ยนะครับตาม recommend ที่ผมพูดไปแล้วว่าเราใช้ฟิลเตอร์เมิร์ฟ13มาเปลี่ยนฟิลเตอร์ที่เครื่องแอร์ลิงทั้งหมดในอาคารเนี่ยคุณจะได้ equivalent air change เนี่ยถึง16เลยถึง16หรือถึงถ้าคุณเอาแค่ efficiency E1มาคำนวณจะได้ air change ถึง12เลยเพราะฉะนั้นการที่คุณเปลี่ยน HEPA filter หรือ filter ต่างๆในอาคารโรงพยาบาลและอาคารต่างๆเนี่ยคุณจะได้ equivalent ของการ filtration ที่สูงมากที่สูงทีเดียวแต่ว่าใช้ได้กับอาคารนะหลังโรงพยาบาลในห้องที่ critical เนี่ยคุณต้อง HEPA เพราะอนุภาคที่เล็กมากๆเนี่ยเอาไม่อยู่ถ้าใช้เมิร์ฟ13มันจะมีรอดออกมาได้มันจะรอดออกมาสำหรับ critical environment ห้ามใช้เมิร์ฟแค่13ต้องใช้ HEPA นะครับ critical environment นะครับก็พูดง่ายๆว่าอันนี้แค่เป็นตารางพิสูจน์ให้ดูเฉยๆว่าแม้กระทั่งในโรงพยาบาลเนี่ยถ้าคุณเอาเมิร์ฟ13มาใช้คุณแล้วใช้อันนี้ผมแอดซูมว่า air change ของ air handling unit มันอยู่ที่18พอคุณเอามาคูณกับ doublet nuclear efficiency คุณจะได้ air change ตามนี้ถ้าคุณเอามาคูณกับ efficiency E1 คุณจะได้ air change ตามนี้ก็จะเห็นว่า air handling เนี่ยเมื่อใส่ filter MERV 13แล้วก็แจ๋วอยู่ถ้า circulation rate ได้ถึง18นะครับถึง18ก็จะดีมากเลยจะดีมากเลยเพราะเมื่อคุณเทียบตัวเลขตรงนี้ในแถวๆนี้กับไอ้ requirement ของขั้นต่ำของมาตรฐาน170แล้วคุณจะพบว่ามันยังเหนือชั้นกว่ายกเว้นพวกนี้ก็จะใกล้เคียงแต่ห้องพอห้องมัน critical environment ก็คือไม่รอดอยู่ดีก็ต้องใช้ HEPA หรืออะไรสูงๆนะครับคือในโรงพยาบาลเนี่ยเขาบางห้องเนี่ยนะมีห้องเยอะเลยในโรงพยาบาลเนี่ย laboratory ส่วนมากเนี่ยเขาต้อง exhaust ทิ้งไปเลยเพราะว่าเป็นเรื่องเชื้ออันนี้มี exhaust 100% คุณจะ exhaust 100% ก็ต่อเมื่อ too dirty สกปรกเกินไปที่จะเอาเก็บกลับมากองคุณต้อง exhaust 100% นะครับถ้าใช้ FCU ตัวเล็กๆ FCU ตรงนี้ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาห้ามใช้หมดเลยเยอะเลยเขาห้ามใช้เพราะล้างทำความสะอาดยากมันเยอะนะครับแล้วถ้ามายิ่งมาซ่อนอย่างนี้สวัสดีโรงพยาบาลอะไรก็ตามที่เอา FCU ไปซ่อนอยู่เนี่ยนะคือเอาสวยเข้าว่าหารู้ไม่ว่ามัน infectious คือผิดกติกาผิดกติกาโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลที่ดีจะมาซ่อนเอาสวยงามไม่ถูกนะครับคือถ้ามันมี FCU เนี่ยโอ้มีเรื่องนะครับมีเรื่องไม่ควรใช้นะครับ pressure relationship เนี่ยก็คือว่าในการ infectious control ในการ control เชื้อต้อง control airflow direction เพราะนั้นคุณต้อง controlความดันในแต่ละโซนคุณต้องใช้วิธีการควบคุม airflow เข้าออกคุณถึงจะคอนโทรลความดันได้นะครับดังนั้นเวลาคุณจะคอนโทรล airflow คุณต้องคอนโทรล supply air กับ exhaust นะครับแล้วคุณจะต้อง maintain pressure relationship ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะหลีลมหรือไม่หลีลมนะครับก็คุณต้อง provide air movement จากสะอาดมากไปหาสะอาดน้อยคือต้องไหลอันนี้ต้องคอนโทรลคือถ้าคุณจะคอนโทรลเชื้อคุณต้องคอนโทรล airflow direction ทั้งคุณไม่ใช่คอนโทรล airflow direction เฉพาะในห้องเฉยๆนะคุณต้องคอนโทรล airflow direction แม้กระทั่งในจุดเล็กๆของห้องถึงจะชัวร์นะครับถึงจะชัวร์ความชื้นอะไรพวกนี้ก็แน่นอนก็คือต้องมีความเหมาะสมไม่ให้เชื้อมันโตก็ความชื้นก็ห้ามเกิน60นะครับแต่ใน 62.1 ก็เข้มงวดกว่านี้ supply air outlet ต้องเลือกเป็นพิเศษด้วยไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5ใช้คุณต้องดูเพราะอย่างนี้ airflow direction ในห้องเนี่ยมันจะต้องมาจากการเลือกหัวจ่ายลมให้ถูกทิศทางในห้องแล้ว pattern ของการ flow ต้องมี precisionคุณจะมาจ่ายลมโม้ซั่วไม่ได้นะครับ
สรุปว่าหนึ่งเนี่ยคุณไปเช็คก่อนเลยว่า outside air คุณโอเคหรือเปล่านะครับเพราะบางทีผิดพลาดได้นะคุณต้องเช็คว่า OA คุณนะครับถ้าไม่รู้ถ้าเช็คไม่ได้ถ้ารู้ว่าตามก็2 air chain แล้วคุณไม่ควรจะ install MERV อันนี้สำคัญมาก install MERV 13 14เข้าไปที่ handling คุณต้องเพิ่มเติม portable HEPA unit เข้าไปกรองเพิ่มเติมในบางพื้นที่นะครับขึ้นอยู่กับ air chain ที่คุณจะต้องวิเคราะห์ด้วย veil and lily เป็นห้องๆแล้วคุณก็ลองดูซิว่าคุณจะ purge ห้องได้ไหมในตอนเช้า purge ได้ไหมตอนเย็น purge ได้ไหมตอนพักเบรกตอนกลางวัน purge ได้ไหมเพื่อไล่ aerosol ที่อยู่ในอาคารออกไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่คุณจะใช้ upper room UV ก็ได้ไหมแต่ว่าอันนี้มันก็มีอันตรายของมันอยู่ upper room UV นะมันก็ฆ่าเชื้อโรคได้มันอาจจะ equivalent ได้กับ10 air chainแต่ว่ามันมีอันตรายแฝงอยู่ในนี้นะคุณต้อง personal workstation คุณต้อง protect คุณห้ามเอาคนไปนั่งจ๊ะ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 คุยกันนี่ต้องเลิกเลยเพราะว่าคุณไปคุยกันเนี่ยช็อตเลนส์แอโรโซจะทำให้ติดโควิดคุณต้องโซนนิ่งห้ามเอาอากาศจากโซน1ไปปนกับอากาศจากโซน2เพราะว่าเชื้อโควิดมันจะได้ไม่แพร่ไปทั่วไปหมดคุณจะต้อง air flow direction ทั้งในระดับใหญ่และในระดับเล็กคุณต้องมี partition เยอะแยะนะครับคุณต้อง exhaust 100% ถ้าอากาศสกปรกคุณพยายามอย่าใช้ FCU ถ้าไม่จำเป็นคุณต้อง exhaust นี่ผมใส่รูปผิดโทษทีนี่ใส่รูปผิดเนี่ยนี่ต้องรูปตรงนี้อ่ะโทษทีคุณต้องดูว่าจุด exhaust กับจุด fresh air ในอาคารเนี่ยมันไม่ใช่ว่า exhaust ออกไปก็ดูด fresh air เข้ามาไม่ใช่คุณต้องดูให้ดีนะครับคุณต้อง source control นะครับfiltration เนี่ยนะในการ filtration เนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อโควิดอย่างเดียวในการศึกษาในต่างประเทศเขาบอกถ้าคุณ filtration เยอะอายุคุณจะยืนคุณอยากอายุยืนไหมคุณเนื้อกองเยอะๆเลยนะครับสำคัญมากการกองทำให้อายุยืนนะครับอันนี้คือการ purging นะก็คือมีพัดลม purge เปิดหน้าต่าง purge ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ UV นี่อันตรายหน่อยแต่ว่ามี effective ก็ดีอยู่แต่ว่าก็ต้อง maintenance แล้วก็ใช้ไม่เป็นพิษเป็นโทษใช้ไม่เป็นโทษนะครับอันนี้สำหรับผู้บริหารระดับสูงถ้าคุณจะทำอะไรก็ตามแล้วคุณทำถ้าคุณทำแต่แรกถูกที่สุดถ้าคุณตามแก้แพงที่สุดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงว่าถ้าคุณคิดจะทำถ้าไม่มีกระตังก็ต้องเลิกคิดถ้ามีกระตังก็คิดแล้วแพงด้วยนะครับนะก็จบสำหรับในเชิงของการ improve การสู้กับโควิดในอาคารก็อย่างนี้นะคอนเซปต์เนี่ยนะที่สำคัญของห้องแยกโลกเนี่ยนะครับก็คือว่าผมขอดูรูปนี้ดีกว่านี่นะครับห้องแยกโลกเนี่ยนะก็คือว่าอันนี้เป็นตัวห้องแยกโลกนะครับห้องแยกโลกอันนี้เป็นตัวห้องอันนี้ดิอันนี้เป็นตัวห้องแยกโลกนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นห้องแอนตี้รูมนะครับห้องแยกโลกเนี่ยนะก็คือว่าเขาจะมีเฟสแอร์ 100% เนี่ยนะครับ12 air chain เนี่ยมาเป่าลงที่นี่แล้วก็ลงที่นี่นะครับแล้วก็exhaust ดูดออกไป exhaust ดูดออกไปแล้วก็มีพัดลมอยู่บนหลังคาแล้วก็ปล่อยออกไปห้องแยกโล่งนี่นะกลิ่นของมันนะกลิ่นของมันก็คือตรงนี้อากาศมันสะอาดเพราะนั้นการ maintenance ง่ายงาน maintenance ง่ายไม่มีอะไรต้อง maintenance ในท่อลมตรงนี้กับยูนิตนี้เพราะมันเป็นสะอาดส่วนตรงนี้ท่อนี้สกปรกด้วยเชื้อห้องแยกโลกที่ดีที่สุดเลยเนี่ยนะเขาไม่ใช้ HEPA filter มากรองหรอกเขาจะเอาพัดลมตัวนี้ไปไว้ที่หลังคาแล้วดูดทิ้งไปที่ปล่องพัดลมเนี่ยมันพังยากแล้วถ้าห้องแยกโลกฝรั่งเนี่ยเขาจะติดพัดลม2ตัวเพื่อที่ว่าพัดลมตัวหนึ่งเสียอีกตัวหนึ่งก็เดินก็คือไม่เสียแล้วไม่ต้อง maintenance ไม่ต้อง maintenance นะครับเขาจะใช้วิธีนี้ส่วนในกรณีที่เมืองในกรณีที่เมืองเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องปล่องเนี่ยเขาจะใช้
เขาจะใช้ HEPA filter ซึ่ง HEPA filter เนี่ยดูก็ดีดูก็เท่แต่แสบมีพิษมีแสบมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ HEPA filter เนี่ยมันจะตันอยู่เรื่อยๆทำให้อากาศที่คุณดูดออกจากห้องแยกโล่งเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆคุณจะต้องใช้ระบบอินเวอร์เตอร์หรืออะไรก็ตามมาคอนโทรลไอ้แรงดันตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นคุณใช้พัดลมอย่างรูปที่เมื่อกี้ที่ผมแสดงดีที่สุดแต่คนชอบมาใช้ไอ้นี่กันด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ส่วนหนึ่งรู้เท่าไม่ถึงการก็ส่วนหนึ่งพอมาใช้ไอ้นี่เสร็จคุณต้องแมนเทนแนนซ์เฮปปาพอคุณต้องแมนเทนแนนซ์เฮปปาเสร็จเนี่ยทั้งแพงทั้งยุ่งทั้งสารพัดประเด็นของห้องแยกโรคที่สำคัญอีกอันนึงคุณต้องปล่อยอากาศให้ไหลผ่านจากด้านปลายเตียงผ่านบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ออกไปที่หัวจ่ายที่อยู่ที่ศีรษะของผู้ป่วยนะครับโดยที่รักษาความดันก็คือตรงนี้ลบอันนึงตรงนี้ลบๆแล้วตรงนี้ก็ลบๆนะครับตรงนี้ก็อาจจะลบประมาณ 7-8 พาสคาลนะครับแล้วตรงนี้ก็จะลบประมาณสัก2.5 หรือ5พาสคาลอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็ในนี้ก็แน่นอนตรงนี้12แอร์เชนตรงนี้10แอร์เชนเพราะว่า12แอร์เชนเพื่อให้แอโรโซลที่เกิดขึ้นจากอะไรต่างๆนี่มันจางแล้วตรงนี้เวลาเปิดประตูตรงนี้เนี่ยถ้ามีห้องแอนตี้เนี่ย12แอร์เชนมันจะรอดมันนิดที่มันจางแล้วจะรอดมาตรงนี้นิดนึงก็จะจางเข้าไปอีกแล้วก็ใช้เป็นที่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรออกมาตรงนี้จะได้ปลอดภัยเชื้อจะได้ไม่ออกมาที่โรงพยาบาลตอนนี้บางคนถามว่าผมตรงนี้ผมเป็นระเบียงอยู่ outdoor เป็น outdoor ตรงนี้ผมไม่ต้องมีห้องแอนตี้ได้ไหมผมก็บอกว่าถ้าคุณไม่ห่วงเรื่องที่เปลี่ยนเสื้อผ้าล้างมือนะถ้าตรงนี้มันเป็น outdoor อยู่แล้วอากาศมันเจือจางตรงนี้คุณก็ไม่ต้องมีห้องแอนตี้ก็ได้เพราะว่ามาตรฐาน CDC ก็ไม่ได้กำหนดนะครับตอนนี้ประเด็นเนี่ยนะของห้องเนี่ยนะก็คือว่ามันมีข้อกำหนดที่ผมให้ความสนใจอยู่14ข้อเนี่ยนะครับความดันเป็นลบดูดทิ้งทั้งหมดทิ้งอย่างปลอดภัยหมุนเวียนพอเพียงดูดจากหัวเตียงอุณหภูมิพอเหมาะอะไรพวกนี้นะครับไหลถูกต้องเนี่ยก็คือว่าข้อกำหนดเนี่ยมันกรุ๊ปปิ้งเป็นแคตตากอรีพวกนี้คือคอนเทนเมนต์คือห้องแยกโล่งนี่คือป้องกันไม่ให้เชื้อมันออกไปเขาเรียกคอนเทนเมนต์นะครับส่วนตรงนี้เป็นเรื่องเวนทิเลชันกับไดลูชันตรงนี้เป็นเรื่อง ventilation control ตรงนี้เป็นอุณหภูมิความชื้นตรงนี้เป็นเรื่อง safety เพราะนั้นเนี่ยนะเวลาคุณไปทำห้องแยกโล่งขอให้คุณดูกลไกตามนี้ตอนนี้ผมมีรายละเอียดพวกนี้เนี่ยนะครับอยู่ใน YouTube วิดีโอแล้วอธิบายอย่างละเอียดจ๋าที่สุดในโลกกรุณาไปดูตรงนั้นดีกว่านะครับแต่ว่าตรงนี้คือกึ๋นของมันนะว่าตรงนี้มันคือประเด็น containment ความดันเป็นลบดูทิ้งทั้งหมดทิ้งอย่างปลอดภัยหมุนเวียนอะไรเงี้ยนะครับก็ขอย้ำตรงนี้ว่าระบบนี้ดีที่สุดนะครับมีเอ็กซอสต์อยู่บนหลังคาไม่ต้องแมนเทนแนนซ์เฮปปาเพราะห้องแยกโล่งจริงๆเนี่ยการที่คุณมาใส่เฮปปาตรงนี้นะจริงๆแล้วเขาในมาตรฐานเนี่ยเขาไม่ได้รีควายเลยไม่ได้รีควายว่าคุณต้องมีคนทั่วไปไม่นึกว่าอะไรรู้ไหมคนทั่วไปไม่นึกว่าไอ้นี่เป็นรีควายเมนต์ของมาตรฐานผิดนะคือมาตรฐานไม่ได้รีควายแต่เพียงแต่ว่าเขาไปทำอย่างนี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ความเข้าใจผิดนี้ทำให้เกิดการใช้ HEPA filter ดูดจากห้องแยกโล่งเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ maintenance มากมายก็ดีสร้างงานให้ผู้ผลิตนะครับนะห้องผ่าตัดคนที่ติดโควิดเนี่ยนะก็คือเวลาเขาคุยกันตอนแรกเขาจะย้อนอดีตไปดูเรื่องห้องผ่าตัดคนที่เป็นทีบีคือทีบีคือการแพร่เชื้อทางอากาศในยุคที่ในอดีตที่มีการศึกษามีเรฟเฟอเรนซ์มากมายพอมาถึงห้องผ่าตัดคนติดโควิดเนี่ยถ้าไปเปิดตำราดูก็คือไม่มีในตำราถูกไหมครับพอไม่มีตำราเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นในอดีตนะเขาก็บอกว่าให้ผ่าตัดคนที่เป็นโควิดเนี่ยไอ้คนเป็นทีบีอ่ะนะให้ manage ให้เป็นเคสสุดท้ายหมายความว่าเคสสุดท้ายของวันนะครับก็คือว่าพอผ่าตัดคนเป็นทีบีเสร็จเขาจะได้ทำการเคลียร์คลีนห้องได้คลีนอากาศได้แต่ว่า
ในกรณีที่มันไม่ได้มีคนเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ตอนหลังเนี่ยก็มีการถกเถียงกันในหมู่แพทย์ก็แทบจะมีแพทย์2ฝั่งเลยล่ะฝั่งนึงก็จะผ่าตัดในห้องความดันลบแพทย์อีกกลุ่มนึงก็จะผ่าตัดในห้องความดันบวกก็ได้แต่ว่าณวันนี้ก็คงผ่าตัดในห้องความดันลบครับก็คือปรับห้องผ่าตัดให้เป็นห้องความดันลบจ้าซึ่งก็มีเรื่องยุ่งยากอื่นๆตามมานะครับก็ทางการปรับห้องตรงนี้ทางสธ.ก็มีมาตรฐานออกมาอยู่แล้วก็คือให้ปรับห้องตามมาตรฐานของทางสาธารณสุขที่กำหนดที่กองแบบแผนก็ออกมานะครับถ้าในรายละเอียดที่เป็นประเด็นอื่นเนี่ยก็ปรึกษาหารือกันได้เพราะมันมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าเท่าที่ผมทราบตอนนี้ส่วนมากก็จะปรับเป็นห้องความดันลบกันไปคืออย่างนี้พัดลมดูดอากาศเฉยๆเนี่ยมันก็แค่ดูดอากาศออกไปจากห้องนะครับแล้วอากาศขาเข้าเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะคือเวลาคุณมีห้องมันจะมีอากาศคุณดูดอากาศออกไปขาเข้ามันมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆการดูดอากาศอย่างเดียวเนี่ยถือว่าถ้าในคือเรื่องนี้ต้องระวังมากกว่านี้แล้วก็ไม่พอหรอกครับก็คือว่าไวรัสอย่าไปคุยเรื่องการกรองไวรัสนะนี่เวลาเรากรองเราไม่ได้กรองไวรัสนะเรากรองด็อปเลตนิวคลีไอคืออย่าเอาคำว่าไวรัสตัวไวรัสกับด็อปเลตนิวคลีไอไปเปรียบเทียบกันเพราะว่าเขาว่าคือไวรัสมันไม่ได้บินเดี่ยวนะคือว่าเขาว่าไวรัสเนี่ยมันต้องออกมาจากสารคัดหลั่งมันจะปนอยู่กับสารคัดหลั่งแล้วสารคัดหลั่งเนี่ยมันจะพ่นออกมาเป็นแล้วแห้งเป็นละอองฝอยเป็นด็อปเลตนิวคลีไอแล้วเรากรองด็อปเลตนิวคลีไอเราไม่ได้กรองตัวไวรัสต้องชัดเจนตรงนี้นิดนึงนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับไปละขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับ